โอเคตอนนี้เราน่าจะไลฟ์แล้วครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์ Facebook แล้วถ้าจะเห็นข้างบนมุมซ้ายนะครับโอเคตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงผมใช่ไหมครับผมได้ยินไดค้ย่ิะนครับโอเคครับถ้างั้นก็อาจจะเริ่มกันเลยนะครับก็อาจจะยินดีต้อนรับผู้ชมนะครับจากทางเพจประชาไทย Facebook เพจประชาไทยทุกคนนะครับเข้าสู่การพูดคุยนะครับหัวข้อในวันนี้ของเราก็คือเมื่อรัฐกําลังฆ่าคนนะครับผลกระทบจากกระบวนการอยุติธรรมนะครับโดยมีผมครับนายรัชพงษ์แจ่มจินดาชัยกุลนะครับนิสิตจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้นะครับสําหรับการพูดคุยในวันนี้ครับก็จัดขึ้นเป็นความร่วมมือระหว่างภาคีนักเรียนสื่อนะครับกับสํานักข่าวประชาไทยครับโดยภาคีนักเรียนสื่อเนี่ยเป็นการรวมตัวกันของนิสิตนักศึกษานะครับที่เรียนศึกษาเรื่องสื่อหรือว่าทํากิจกรรมสนใจการทําสื่อนะครับโดยมีสมาชิกจากสถาบันการศึกษาทั้งหมด5แห่งนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนผลักดันนะครับสื่อให้มีความโปร่งใสมีความรับผิดชอบเป็นกลางแล้วก็เป็นอธิปไตยนะครับถ้างั้นก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยก็อยากจะแนะนําวิทยากรกันก่อนนะครับผมก็คือท่านแรกนะครับวันนี้เราได้เกียรติจากวิทยากรทั้ง4ท่านท่านแรกครับคือรองศาสตราจารย์ดร.พงษ์ทองพกพันธ์ครับอาจารย์ประจดําีค่ะภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะท่านที่2ครับพี่บาทครับเทโอดิตมณีฉายครับบรรณาธิการบริหารครับสำนักข่าวประชาไทยครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไว้สาไว้สาท่านที่3ครับก็ทนายแจมครับสสินันท์ธรรมนิธินันท์ครับศูนย์จากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนครับครับสวัสดีครสวัสบดีค่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายครับแรปเตอร์ครับศิรภพอัตโตหีครับนักกิจกรรมจากกลุ่มคณะจุฬาครับกสว็ัสดีสวัสดคีค่ระับสวัสดีครับสวัสดสีควรััสบดสีวัสดีค่คะรับก็ต้องขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมกันกับเราในวันนี้นะครับก็จริงๆหากนับวันแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันที่28ของเพนกวินแล้วก็วันที่14ของรุ้งนะครับที่อดอาหารนะครับทั้งหมดนี้ก็อย่างที่เราทราบกันก็คือเป็นเพื่อการประท้วงกระบวนการยุติธรรมนะครับที่ปฏิเสธเรื่องการประกันตัวแล้วก็กระบวนการยุติธรรมที่สันนิษฐานเสียก่อนแล้วว่าจำเลยมีความผิดทั้งที่ยังไม่มีคำพิพากษานะครับก็แน่นอนครับว่าสำหรับหลายคนเรื่องการอดอาหารนี่ก็เป็นเรื่องสะเทือนใจมากแล้วก็หลายคนก็เริ่มแสดงความเป็นห่วงเป็นใยสำหรับคนที่อดอาหารอยู่นะครับซึ่งยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งเห็นแล้วว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยมีปัญหามากแล้วก็ที่ดูน่าเศร้าแล้วก็ดูเลวร้ายที่สุดก็คือว่าไม่ว่าคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมรัฐบาลหรือผู้ที่มีอํานาจเนี่ยไม่มีใครดูจะสนใจแรงกดดันที่จะให้ประกันตัวเลยนะครับก็เลยนํามาสู่หัวข้อของเราก็คือว่าหรือจริงๆแล้วตอนนี้รัฐเนี่ยกําลังจะฆ่าคนอย่างช้าๆด้วยกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่านะครับก็วันนี้จึงอยากชวนวิทยากรทั้ง4ท่านครับก็มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ผ่านมุมมองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อทนายความนักวิชาการหรือว่านักกิจกรรมนะครับโดยถึงรวมถึงเรามาช่วยระดมความคิดกันแล้วก็ช่วยคุยกันว่าแล้วเราในฐานะประชาชนจะทําอะไรได้บ้างนะครับไม่ต้องเจอกับความยุติธรรมแบบนี้นะครับก็สำหรับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับก็อยากจะเริ่มคําถามแรกเลยอยากเริ่มที่พี่บาสก่อนแล้วกันนะครับในฐานะที่เป็นภาคีนักเรียนสื่อก็อยากจะเริ่มที่สื่อก่อนเลยนะครับก็คําถามแรกเลยครับอยากถามพี่บาสว่าในสถานการณ์กระบวนการยุติธรรมแบบนี้เนี่ยที่มีการอดอาหารประท้วงแล้วก็แน่นอนว่าอาจจะเป็นชี้ตายได้บทบาทของสื่อในการรายงานควรจะเป็นยังไงหรือว่าที่ผ่านมาพี่คิดว่าสื่อมีปัญหาอะไรบ้างในการรายงานคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงครับครับก็โจทย์ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าผมได้รับโจทย์มาก่อนหน้าที่จะจัดรายการนะครับก็ไม่ได้เป็นโจทย์สดนะครับอย่างนี้ผมก็เลยไปเซอร์เวย์กับทีมงานนะครับคือคําตอบบางประการเนี่ยไม่ใช่คําตอบของผมนะครับก็เป็นคําตอบที่ผมพยายามรวบรวมจากทีมงานนะครับข้อเสนอแนะของจากทีมงานของประชาไทยแล้วก็เพื่อนๆใน Facebook นะครับทีนี้ผมขออนุญาตนะครับพอดีประชาไทยเองก็รับหนังสือพิมพ์อยู่นะครับคือถามว่าเรื่องการรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมว่าการดําเนินคดีของบรรดาแกนนํากลุ่มราษฎรนะครับซึ่งกลุ่มราษฎรก็คือกลุ่มที่มีข้อเรียกร้องนะครับ3ข้อเป็นหลักๆก็คือเรื่องของการเรียกร้องให้ประยุทธ์นะครับพลเอกประยุทธ์ลาออกแล้วก็เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งแน่นอนว่าพอมีข้อเรียกร้องเหล่านี้ตัวละครทางการเมืองมันไม่ใช่เพียงแค่รัฐบาลแล้วก็มีคู่ขัดแย้งไปถึงสถาบันด้วยนะครับทีนี้สื่อหลักๆเนี่ยที่เราผมพยายามหยิบมานะครับที่กองอยู่หน้าออฟฟิศประชาไทยนะครับก็จะมีไทยรัฐกับมติชนนะครับถามว่าเขารายงานเรื่อง
เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินคดีกับบรรดาแกนนำหรือไม่นะครับผมก็ยังยืนยันว่าเขาก็รายงานนะครับว่า1คือรายงานว่าศาลทำอะไรนะครับกลุ่มผู้ต้องหาเหล่านี้ไปทำอะไรไปรับทราบข้อกล่าวหาไปรายงานตัวแล้วหรือว่าไม่ได้ประกันตัวอะไรอย่างนี้นะครับหรือญาติพูดอะไรต่อมีอะไรนะครับอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ที่น่าจะมีผู้อ่านมากที่สุดอย่างไทยรัฐเนี่ยนะครับไทยรัฐเนี่ยวันที่9เมษายนนะครับก็รายงานนะครับว่าอันนี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับก็คือไม้ไม่รอดนะครับไม้ไม่รอดโดนคดีม.112นะครับใช้คำว่าไม้อันนี้ก็น่าจะคนที่ทำงานสื่อก็อาจจะโอเคก็จะมองว่าใช้ชื่อเล่นครับซึ่งอาจจะให้ดูลดทอนถึงความเป็นความจริงจังแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะใช้ชื่อในลักษณะของการเป็นผู้ต้องหาแบบอาชญากรไปเลยนะครับก็ยังพอถูไถเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนนะครับเวลาพาดหัวนะครับหรือมติชนเองเนี่ยก็แน่นอนว่าจะเป็นสื่อที่ค่อนข้างจะมาฝั่งนี้นะครับหนังสือพิมพ์ก็มีการรายงานเช่นกันนะครับเรื่องการรับทราบข้อกล่าวหานะครับของการดําเนินคดีนะครับจริงๆแล้วก็ถามว่าสื่อยกมาเป็นเล่มนะครับผมขอยกเป็นตัวอย่างเท่านี้พอนะครับก็มีการรายงานนะครับแต่ว่าสําหรับเรื่องข้อโต้แย้งข้อดีเบตอย่างเช่นหนังสือจดหมายของทนายอานนท์ที่โต้แย้งถึงเรื่องของกฎหมายการดำเนินคดีนะครับนี้ไม่น่าจะไม่มีสื่อรายงานเต็มนะครับเพราะว่ามีการพาดพิงถึงข้อสงสัยว่านโยบายคดีนี้มีเป็นคดีเชิงนโยบายหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าคดีนี้สัมพันธ์กับคดีในเชิงนโยบายหรือกระบวนการยุติธรรมจริงเพราะว่าเมื่อเดือนมิถุนายนปี63เนี่ยคุณเอกประยุทธ์เองเนี่ยก็เคยพูดนะครับว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยครับทรงเมตตาไม่ให้ใช้มาตรา112นะฮะแต่มาเมื่อปลายปี63ตอนนั้นก็จะไม่มีการใช้มาตรานี้ครับแม้ว่าจะมีการฟ้องร้องอยู่ย่อยก็ตามนะครับแต่ก็ไม่มีการดําเนินคดีแต่ว่าพอถึงปลายปี63ประยุทธ์ออกมาบอกว่าจะใช้ทุกมาตราและหลังจากนั้นก็มีการดําเนินคดีแล้วก็จนกระทั่งถึงการไม่ให้ประกันตัวใช่มั้ยฮะมันทำให้เห็นว่าตกลงมาตรานี้เป็นมาตราของกระบวนการยุติธรรมจริงๆหรือเป็นมาตราเชิงนโยบายของผู้มีอำนาจนะครับซึ่งทนายอนนท์เองก็ตั้งข้อสังเกตในจดหมายนะครับซึ่งจดหมายเหล่านี้ก็น่าจะเป็นสื่อออนไลน์นะครับแต่ถามว่าณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเป็นที่เข้าใจต้องเป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าสื่อสิ่งพิมพ์นะครับหรือโทรทัศน์เอาโทรทัศน์เองช่อง3เองก็รายงานเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีนะครับก็ไม่ได้เป็นคนที่ควบคุมกระแสหลักเหมือนเมื่อ10ปีที่แล้วที่มาตรา112เนี่ยก็ถูกใช้จำนวนมากและมหาศาลแต่ว่ามันมีสื่อออนไลน์และสื่อออนไลน์เนี่ยก็จับประเด็นเหล่านี้ได้แล้วก็มีความหลากหลายในแง่มุมเยอะนะครับทีนี้มาถามในแง่ของหน้าสื่อเนี่ยควรจะทำอย่างไรอีกนะครับแน่นอนว่าก็ควรจะลงเหตุผลข้อสงสัยของตัวละครที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวนะครับอยู่ในเรือนจำอย่างเช่นจดหมายของอานนท์จดหมายของเพนกวินหรือปฏิบัติการเพื่อเรียกร้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอดอาหารหรือว่าการชุมนุมเรียกร้องการชุมนุม112นาทีเรียกร้องให้สิทธิการประกันตัวเหล่านี้ก็ควรจะรายงานอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันเป็นปฏิบัติการแต่ว่าสื่อหลักอาจจะไม่ค่อยได้รายงานมากนักแต่ว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเข้าใจเท่าที่เห็นเท่าที่สำรวจเนี่ยก็รายงานอยู่พอสมควรไปกว่านั้นเนี่ยจากที่เพื่อนร่วมงานของผมเนี่ยก็ข้อเสนอมาว่าเรื่องของการไม่ให้ประกันตัวดีเทลทางกฎหมายให้มากขึ้นคือว่าคำสั่งไม่ให้ประกันตัวหรือการตัดสินไม่ให้ประกันตัวเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ก็คือแน่นอนว่าสื่อเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เพียงแค่กระบอกเสียงอะไรที่มันผิดไปจากกฎหมายเนี่ยก็ควรจะสามารถที่จะอธิบายได้ว่ามันเมื่อมากกว่าหลักการที่กฎหมายวางไว้มากกว่ารัฐธรรมนูญที่วางไว้คือเราระเบียบของศาลแล้วอะไรมาเป็นตัวยิบย่อยในการที่จะไม่ให้ประกันตัวเนี่ยนะหรือข้อสงสัยอย่างเช่นเรื่องของการเกรงว่าจะไปกระทำผิดต่อหรือว่าเกรงว่าจะหลบหนีไปไม่ให้สิทธิ์ในการไม่ให้ประกันตัวเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สื่อก็ควรจะสามารถรายงานในดีเทลของปรากฏการณ์ได้นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับไปกว่านั้นก็มีเรื่องของ
ภาษาที่ใช้นะครับเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นบางทีบางทีเป็นภาษากฎหมายเงี้ยคือคนแม้ว่าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะรับรู้ภาษากฎหมายมากขึ้นแต่ว่าแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรละเลยก็คือคนจำนวนมากก็อาจจะยังไม่รู้นะครับอาจจะพยายามอธิบายในดีเทลมากขึ้นในเรื่องของภาษากฎหมายนะครับรวมไปถึงเราก็มีนโยบายของประชาไทยเองเนี่ยมีนโยบายเริ่มเปิดชื่อที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราเห็นว่าคำสั่งไม่ให้ประกันตัวเนี่ยมันจะเป็นคำสั่งของศาลถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้เราคิดว่าศาลเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสามอำนาจหลักของความเป็นรัฐนะของทางการเมืองนะครับในอำนาจตุลาการผู้พิพากษาเองก็ถืออำนาจอธิปไตยนะครับของประชาชนของระบบการปกครองนี้ดังนั้นการเปิดเผยชื่อของผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้ได้มากที่สุดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะอย่างน้อยก็ต้องคือคุณกล้าที่จะปฏิบัติการเชิงการเมืองแบบนี้คือผมเรียกว่าการเมืองเลยนะเพราะว่ามันเรียกไม่ได้ที่ไล่มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับก็ควรจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะก็คืออย่างน้อยก็ต้องโปร่งใสเปิดชื่อต่อสาธารณะนะครับรวมไปถึงไอ้เรื่องมาตรา112เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ใครๆก็ฟ้องได้นะครับอย่างเช่นเคสแม่ค้าออนไลน์ที่เชียงใหม่ที่ถูกฟ้องจากการโพสต์ Facebook เนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยเป็นคนฟ้องดังนั้นเมื่อคุณฟ้องมีเจตจำนงทางการเมืองเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเรื่องบุคคลเนี่ยนะระหว่างบุคคลแต่ว่าเมื่อเป็นคดีกฎหมายที่เป็นกฎหมายความมั่นคงเราก็ต้องเปิดชื่อครับถ้ารู้ชื่อก็ควรจะเปิดชื่อนะครับเพราะว่ามันเป็นปฏิบัติการทางการเมืองอย่างน้อยคุณก็ทําในเชิงสาธารณะนะครับทีนี้ไปกว่านั้นนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สื่อนะครับโอเคใช่ผมคิดว่าจําเป็นเรื่องของการรายงานนะฮะกิจกรรมที่เกิดขึ้นข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องรายงานแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของคดีต่างๆรวมถึงให้ดีเทลของการไม่ให้ประกันตัวแล้วก็นักข่าวเองเนี่ยก็ควรมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างเช่นอะไรที่ไม่มันขัดต่อหลักการไม่ว่าจะสิทธิมนุษยชนหรือปริญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับหรือว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยก็สามารถที่จะชี้ได้ในข่าวนั้นได้เลยครับไปกว่านั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นนะครับการเรียกร้องให้ได้สิทธิประกันตัวไปกว่านั้นข้อเรียกร้องของกลุ่มคนที่ออกมาแล้วดำเนินคดีดำเนินถูกดำเนินคดีเหล่านี้นะครับจนไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวเนี่ยครับอย่าง10ข้อเรียกร้องของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หายไปนะครับหลังจากปีใหม่ครับหลังจากที่มีการดำเนินคดีจำนวนมากแม้ว่าจะมีบางกลุ่มบางการเคลื่อนไหวที่ยังชูเรื่องข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อยู่แต่ว่าวงการอื่นไม่ค่อยรับลูกในการเอาไปพูดต่อเมื่อไม่รับลูกเอาไปพูดต่อไม่ว่าจะทางดีทางร้ายทางเห็นด้วยหรือทางไม่เห็นด้วยนะครับมันทำให้กลายเป็นเรื่องของกลุ่มแกนนำที่ถูกดำเนินคดีแทนที่จะเป็นวาระร่วมของสังคมการเมืองประเทศไทยเหล่านี้โจทย์นี้มันเป็นไม่ใช่โจทย์ของแกนนำไม่ใช่โจทย์ของเพนกวินไม่ใช่โจทย์ของลุงปนัสยาไม่ใช่โจทย์ของไม้พานุพงศ์หรือไม่ใช่โจทย์ของทนายอานนท์แต่มันเป็นโจทย์ร่วมนะครับมันเป็นช้างตัวใหญ่มากในห้องหนึ่งห้องขนาดเล็กแต่เราทำเป็นมองไม่เห็นนะฮะโจทย์เมื่อมันเป็นโจทย์ร่วมเนี่ยเราคิดว่าทุกวงการเนี่ยควรจะเอาไปพูดคุยถกเถียงและนำเสนอไม่ได้ผูกขาดอยู่กับแค่แกนนำนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อเองหรือนักวิชาการเองก็ควรจัดวงเวทีในการอภิปรายเรื่องข้อเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งใน10ข้อหรือทั้งหมด10ข้อนะครับของการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะครับนั่นแหละจะทำให้มันพ้นไปจากความรับผิดของผู้เสนอโครงการเหล่านี้รับผิดจากคนที่เป็นแกนนำที่ถูกเอาไปคุมขังนะครับมันเป็นโจทย์ร่วมที่ไม่ว่าจะใครพูดมันก็เป็นโจทย์ร่วมนะครับดังนั้นโจทย์ไม่ใช่การปิดปากคนเสนอโจทย์คือการเอาปัญหานั้นมาแก้ไขนะครับนี่คือผมก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สื่อเองเนี่ยก็ควรจะรับลูกเหล่านี้มารายงานไม่ใช่พอไม่มีใครรายงานไม่มีใครแอคชั่นก็ไม่รายงานจนกระทั่งถึงกลายเป็นเรื่องของคนกลุ่มนั้นกลุ่มเดียวนะครับทั้งที่เราก็รู้เองว่าเรื่องโจทย์เรื่องสิ่งที่ต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมันเป็นโจทย์ร่วมที่เราก็มองเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีความการขยายอํานาจนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นในทางเศรษฐกิจการเมืองการทหารรวมไปถึงทางศาสนาเองด้วยซ้ำไปที่เราก็เห็นได้ชัดเพราะว่ามีออกเป็นเอกสารเป็นพรบเป็นร่างกฎหมายที่ออกมาเห็นได้ชัดเลยนะครับเป็นกฎหมายที่ออกมาเห็นได้ชัดเลยนะครับ
ผมขอโทษทีผมยาวไปหน่อยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมขออนุญาตย้อนกลับมาในเรื่องของกระบวนการในการไปทำข่าวที่ศาลนะครับเข้าใจว่าศาลเองเนี่ยเริ่มก็คงมีมานานแล้วนะครับจำกัดเสรีภาพในการไปรายงานปกติเนี่ยก็จะเมื่อไม่เป็นพิจารณารับเนี่ยพิจารณารับก็เป็นปัญหานะครับคดี1 2แต่ก่อนหน้านี้เป็นพิจารณารับบางเคสแต่ว่ามีการจำกัดโควต้าของนักข่าวในการเข้านะครับแล้วก็มีกรรมวิธีนะเช่นต้องผ่านการอบรมของศาลก่อนแล้วจะมีชื่อแล้วก็ค่อยมาขอคนที่มีชื่อเหล่านั้นค่อยมาขออนุญาตศาลและศาลก็ให้ครั้งละ5คนนะครับในการเข้าไปฟังกระบวนการพิจารณาคดีครับซึ่งทั้งที่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เป็นความสนใจของสาธารณชนนะฮะถ้าหากว่าอ้างอิงตามคำพิพากษาที่ไม่ให้ปิด Voice TV ประชาไทยแล้วก็ฟรียูทเมื่อประมาณเดือนตุลาครับที่ศาลเองก็มองว่ามันเป็นการปิดช่องทางการสื่อสารนะครับการที่อ้างระเบียบของศาลเล็กๆน้อยๆเนี่ยเพื่อปิดช่องทางการสื่อสารเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปที่ให้เสรีภาพในการสื่อสารนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญจนเราเองก็พอนักข่าวเป็นแตกแยกย่อยไปเนี่ยแล้วไม่สามารถไปต่อรองกับเจ้าหน้าที่ศาลได้เจ้าหน้าที่ศาลอ้างว่าเป็นระเบียบเป็นคำสั่งศาลเนี่ยคุณก็ไม่กล้าที่จะไปไฟนะครับซึ่งตอนนี้ก็เสียดายมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนของนักข่าวในแต่ละคนนะครับผมคิดว่ารอบแรกผมขอประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวน่าจะมีเรื่องโดยเฉพาะเรื่องมาตังก็จะสอบนะครับขอบคุณมากครับได้ขอบคุณมากครับจริงๆเห็นด้วยหลายอย่างเลยครับเรื่องเกี่ยวกับคนธรรมดาเนี่ยอาจจะอ่านเรื่องภาษากฎหมายไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับ เรื่องเกี่ยวกับการประกันตัวหรือว่ามาตรานู้นมาตรานี้ก็อาจจะไม่เข้าใจผมก็เข้าใจยากเหมือนกันแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับข้อเรียกร้องเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไม่มีคนพูดถึงทุกอย่างมันประเด็นวาระทางการเมืองมันถูกชิฟต์ไปกลายเป็นเรื่องการประกันตัวของแกนนำเพียงอย่างเดียวทีนี้อยากถามเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมครับเมื่อกี้พูดถึงว่าการรายงานข่าวเกี่ยวกับการพิจารณาคดีเนี่ยอยากให้พี่ลงดีเทลรายละเอียดนิดนึงว่าช่วงหลังๆเนี่ยการทำข่าวในห้องพิจารณาคดีในศาลเนี่ยเป็นยังไงบ้างนักข่าวต้องเจอกับอะไรบ้างครับเหมือนพักหลังๆก็ได้ยินเสียงบ่นมาเหมือนกันว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในนั้นเกิดขึ้นไม่เพียงแต่ทนายเท่านั้นแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็โดนเหมือนกันอ๋อครับก็คือหลักๆก็คือเขาคงจะต้องการพยายามที่จะอันนี้เป็นมองโลกในแง่ดีนะครับคือเนื่องจากโรคโควิดระบาดก็ศาลก็ท่านวิทยากรท่านอื่นแย้งได้นะศาลก็อาจจะบอกว่าก็ต้องคงอยากจะจำกัดคนที่จะเข้าไปฟังเดิมทีไม่ใช่เดิมทีก็เลยออกมาตรการว่าสื่อเนี่ยก็ให้เป็นแค่ตัวแทน5สำนักเข้าใจว่าเป็น5สำนักที่ผ่านกระบวนการในการอบรมของศาลสื่อเองก็ศาลเองก็มีกระบวนการในการเชื่อมสัมพันธ์กับสื่อนะครับในการจัดอบรมเป็นระยะในเรื่องของการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเกี่ยวกับเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับศาลอื่นๆนะครับที่จะทำงานกับสื่อทีนี้เขาก็จะเอาเงื่อนไขตรงนี้ซึ่งไม่ได้บอกก่อนหน้านี้นะครับว่าเนี่ยต่อไปนี้นะถ้าเกิดใครร่วมกระบวนการนี้โปรเซสนี้เนี่ยจะเป็นได้อภิสิทธิ์ชนในการที่จะไปทำสื่อต่อทำข่าวในศาลจริงๆแล้วมันควรจะบอกก่อนหน้านี้จริงๆมันผ่านมาแล้ว 2-3 ปีแล้วนะที่กระบวนการแบบนี้แล้วก็เขายกเงื่อนไขตรงนี้มาเป็นเงื่อนไขในการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คนเข้าไปให้สื่อเข้าไปในการในข่าวนะครับก็เลยแบบเห็นว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่ามันบางคนก็ไม่ได้รู้ก่อนหน้านี้บางสื่อก็ไม่ได้เตรียมการก่อนหน้านี้อะไรรวมไปถึงสื่อใหม่ๆที่อาจจะเพิ่งเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งเขาก็อาจจะติดตามเรื่องพวกนี้ด้วยครับครับก็ขอบคุณมากครับทีนี้อยากจะไปที่ทนายแจมแล้วกันนะครับผมเรายังอยู่กันที่ห้องพิจารณาคดีแล้วกันทนายแจมเนี่ยก็เป็นคนที่ทำเรื่อง112มาทำเรื่องคดีความมั่นคงเป็นทนายในศูนย์ทนายมาเนี่ยอยากจะให้ทนายแจมเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าประสบการณ์ในการทําคดีในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงหลังเราเห็นใน Facebook ในโซเชียลมีเดียบ่อยมากทนายเริ่มออกมาเขียนเรื่องนู้นเรื่องนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่เลยนะครับมีเพจเกิดขึ้นมากมายก็อยากให้ทนายแจมลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเราเกิดเห็นอะไรบ้างในนั้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่น่าสนใจที่เราควรจะรับรู้ไว้บ้างครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะก็จะพูดยังไงดีจริงๆเนี่ยจริงๆปัญหาของมาตรา112เนี่ยมันมีมานานแล้วเนาะมีมาตั้งแต่ก่อนประมาณถ้าอย่างก่อนที่จะเริ่มทำงานที่อยู่ในความเนี่ยก็คือตั้งแต่เริ่มหลังการรัฐประหารแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นศาลทหารไงมันเป็นศาลทหาร
มันเป็นสารอาหารมันเป็นการดำเนินคดีในช่วงกฎอัยการศึกเป็นช่วงรัฐประหารหรืออะไรก็ตามมันก็จะมีความซีเรียสเคร่งเครียดในกระบวนการยุติธรรมอันเนี้ยอันนี้เราพอเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นสารอาหารเนาะก็จะแบบเช่นว่าเป็นพิจารณาคดีลับบ้างหรือว่าการจะเข้าสู่สารอาหารเนี่ยนอกจากเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ของทหารการเข้าสู่สารอาหารก็จะทำได้ยากเขามีการตรวจนั่นตรวจนี่คือเขาก็จะซีเรียสเคร่งครัดในแบบฉบับของทหารนี่ถูกไหมแต่พอเป็นมาตรา112ในยุคนี้ซึ่งจริงๆอ่ะมาตรา112เนี่ยจริงๆเราแบ่งเป็นหลายพีเรียดเนาะแต่ถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้มีการบังคับอย่างเคร่งครัดเท่าตอนนี้เนี่ยมันก็ยังมีความผ่อนคลายของสถานการณ์ค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้พี่บัสก็จะพอเข้าใจพี่บัสก็อยู่มาช่วงทุกช่วงด้วยกันเนาะก็พอมาเป็นยุคนี้จริงๆเนี่ยที่มันมีการเคร่งครัดมีการนำมาตรา112กลับมาใช้อย่างเคร่งครัดอีกครั้งนึงอะค่ะเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปหนึ่งคือจำนวนคดีที่มันมากขึ้นจำนวนผู้ถูกดำเนินคดีที่มันมากขึ้นเนาะแล้วก็จริงๆมันก็ผันไปตามจำนวนของการที่มีคนออกมาพูดถึงมาตรา112มากขึ้นด้วยถูกไหมมีการพูดในประเด็นนี้กันเยอะขึ้นจำนวนคดีเยอะขึ้นแล้วก็จำนวนที่ไม่ได้เป็นคดีอีกเนาะจะมีคนที่อาจจะโดนบังคับไปที่บ้านให้เซ็น MOU นู่นนี่นั่นระว่ามีอีกเยอะพอมีการบังคับการใช้กฎหมายเคร่งครัดเนี่ยกระบวนการยุติธรรมในยุคนี้เป็นกระบวนการที่อยู่ในศาลยุติธรรมซึ่งเราก็มีความเชื่อว่าศาลยุติธรรมเนี่ยจะมีความที่แบบเข้าใจในเรื่องกระบวนการยุติธรรมหรือประมวลกฎหมายต่างๆมากกว่าศาลทหารอยู่แล้วเนาะเพราะว่าผู้พิพากษาอะไรก็เนี่ยก็คือจบนิติศาสตร์จบนิติบัณฑิตแล้วก็ควรจะสอบผ่านมาได้ก็เชี่ยวชาญกระบวนการกฎหมายเข้าใจกฎหมายแล้วและกระบวนการเป็นอย่างดีแต่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงเดือนถึง2เดือนนี้ค่ะมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเหมือนอย่างที่น้องบอกนะว่าทำไมทนายถึงออกมาเขียนอะไรกันเยอะช่วงนี้ใช่ไหมจริงมีประเด็นเขียนบอกด้วยว่าเอ๊ะทำไมทนายช่วงนี้ทนายดราม่าอะไรกันเยอะอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงคือจริงๆทนายไม่ได้อยากเขียนนะเราก็ไม่ได้ถนัดในการสื่อสารเราไม่ใช่สื่อเนาะเราไม่ถนัดในการเขียนในการที่จะอธิบายอะไรเท่าไหร่เพราะเราก็จะถนัดในวิชาชีพของเราแต่ด้วยความที่ว่าในระยะเวลาเดือนถึง2เดือนที่ผ่านมามันมีการนอกจากการบังคับใช้กฎหมายได้เคร่งครัดแล้วเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็มีความเปลี่ยนไปมันทั้งกระบวนการชั้นตำรวจชั้นอัยการชั้นศาลหรือแบบกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยมันมีความซีเรียสเคร่งเครียดเคร่งครัดมากกว่าเดิมมากกว่าปกตินะคะหรือแบบมากถ้าเทียบกับคดีอื่นๆหรือมาตรฐานทั่วไปอ่ะมันมีความเคร่งครัดมากขึ้นมากๆนะคะก็สืบเนื่องถ้าพอจะย้อนไปได้เนี่ยจะใครหลายๆคนอาจจะจำเหตุการณ์ของเพนกวินได้เนาะที่ทีมเมื่อมา15มีนาเนี่ยที่เขามีการนัดครั้งแรกมาตรวจพยานนะคะแล้วก็เพนกวินได้มีการแถลงในศาลวันนั้นแดมเองก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนาะซึ่งวันนั้นเนี่ยก็เหมือนตามที่ศาลเขาแถลงนั่นแหละในหน้า Facebook ของเขาเนี่ยว่ามันวันนั้นเนี่ยเขาก็เปิดให้ญาติให้ทูตให้นักข่าวเพราะวันนั้นมีสถานทูตส่งหนังสือมาเยอะมากเนาะแล้วมีทูตเข้านักข่าวเข้ามีญาติอะไรเข้าได้เต็มที่เลยแล้วพอเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นก็คือเทมปินแถลงต้องการจะอดอาหารแล้วก็ทางในบรรยากาศนั้นเองเนี่ยก็ไม่ได้สามารถควบคุมอะไรกันได้เท่าไหร่เพราะว่ามันเกิดแบบความวุ่นวายในนั้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นเนี่ยตัวเพนกวินเองเนี่ย ก็ได้ถูกลงโทษเกี่ยวในเรื่องของการละเมิดอำนาจศาลไปแล้วมีการให้ไปถูกขังจำนวน15วันไปแล้วคือแบบผ่านเหตุการณ์นั้นไปแล้วแต่ปรากฏว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยสถานการณ์ที่ศาลอาญาก็เคร่งเครียดขึ้นกว่าเดิมมากๆเพราะว่าก็คือเริ่มมีการตั้งจุดคัดกรองเยอะกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าตั้งจุดตรวจเช็คใครที่จะมาในคดีนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าโดยปกติถ้าใครเคยไปศาลอาญาเนี่ยเขาก็จะตั้งจุดคัดกรองที่ตรงจุดแรกจุดเดียวคือตอนบริเวณเข้าในภายในอาคารศาลแต่ในตั้งแต่พอมีคดีการเมืองเนี่ยเขาก็จะตั้งจุดคัดกรองตั้งแต่ข้างล่างเลยเนาะข้างล่างเลย1จุดแล้วก็จุดเดิมที่เป็นจุดระหว่างเข้าภายในอาคารบริเวณศาลแล้วก็จะเพิ่มมาอีกจุดนึงก็คือก่อนเข้าห้องพิจารณาคดีแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เยอะแยะมากมายตั้งแต่เจ้าที่ตำรวจศาลเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เองที่แบบเยอะมากๆแล้วก็มีการประกบตัวผู้ต้องขังแบบน่าจะเป็น3ต่อ1หรือ2ต่อ1คือประกบตัวซ้ายขวาเลยคือการเข้าถึงลูกความเราก็ทำได้ยากมาก
สามารถได้พูดคุยกับลูกความบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีมันจะเป็นมิตรมากกว่าการที่เราไปคุยกับที่เรือนจำเพราะเรือนจำเนี่ยบางอย่างก็ไม่สามารถคุยได้เพราะว่ามันมีการใช้โทรศัพท์มันมีเราก็เกรงว่าอาจจะมีการพูดคุยแล้วมีบางอันที่มันละเอียดอ่อนเราก็จะไม่ได้พูดเราจะถือว่าเราไปเจออีกทีที่ห้องพิจารณาได้พูดคุยกันมากขึ้นได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ปรากฏว่าในช่วงนัดคดี2สำนักที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดมีประเด็นที่ว่าเจ้าเคชทันเนี่ยเคร่งครัดมากๆก็คือแบบประมาณว่าประกบตัวลูกความเราแบบชิดเลยอ่ะคือถ้าพี่ตั๊ดบอกว่าเขากลัวโควิดอ่ะเราว่าเรากลัวเราจะทันมากไว้เพราะเขาก็นั่งประกบลูกความเราชัดมากจะแบบชิดมากเลยอ่ะแล้วพอเวลาเราจะเข้าไปหาลูกความเนี่ยเขาก็ยิ่งนั่งใกล้กว่าเดิมแล้วก็พยายามจะแบบนึกภาพออกไหมพยายามจะแบบเงี่ยหูฟังอ่ะนึกออกว่าทำหน้าเข้ามาใกล้ๆเราอะไรเงี้ยหรือแบบเงี่ยหูฟังหรือเดินมาประกบหรือพอเราจะเดินไปหาใครแล้วทันก็จะมาประกบทันทีว่าเราจะคุยอะไรกับลูกความสถานการณ์ปกติอื่นๆมันทำไม่ได้นะเพราะว่ามันคือการที่เราต้องมีสิทธิในการที่จะได้ปรึกษาคดีเป็นการส่วนตัวก็ได้ไหมเราจะต้องได้เข้าถึงได้คุยกับเขาอย่างเป็นบรรยากาศที่มันเป็นมิตรได้คุยกันอย่างเป็นพี่ปรากฏว่าเราไม่สามารถทำได้บรรยากาศในนั้นคือในห้องพิจารณาคดีนะคือถ้ามันเกิดในเรือนจำราชทัณฑ์เราจะไม่ค่อยแปลกใจแต่นั่นคือห้องพิจารณาคดีเป็นอำนาจของศาลเป็นที่แต่ก็ไม่ได้มีการตักเตือนอะไรจากท่านผู้พิพากษาที่ว่าจะให้เขาทำบรรยากาศให้มันดีขึ้นเรามีการบอกตลอดนะคะทนายความทุกคนในห้องพิจารณาคดีเกือบ10กว่าคนเนี่ยพยายามจะบอกตลอดว่าเนี่ยเรารู้สึกว่ามันบรรยากาศมันอึดอัดเพราะว่าในห้องพิจารณาคดีเนี่ยถ้าอ้างว่ากลัวโควิดที่ไม่กล้าเอาญาติเข้ามาหรือเอานักข่าวเข้ามาเราบอกเลยว่าในนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เกือบ30คนนะคะห้องพิจารณาคดีเจ้าหน้าที่นะคะไม่นับรวมทนายความไม่นับรวมอัยการศาลหรือตัวจำเลยที่แบบเกือบ20กว่าคนนะคะเจ้าหน้าที่อย่างเดียวประมาณเกือบ30คนคือมันเยอะมากแล้วเราก็แบบนั่งชิดแบบมากๆอ่ะแล้วเราก็คือบรรยากาศในนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกไม่สีเคียวอะค่ะนอกจากการคือโดยปกติเรื่องการยึดโทรศัพท์เนาะเหมือนแบบพอเราเข้าไปทนายก็ต้องเอาโทรศัพท์วางไว้หน้าห้องพิจารณาคดีมีการซีลเก็บเขียนว่าทนายจำเลยที่เท่าไหร่ยึดโทรศัพท์ทนายความอัยการหรือเจ้าที่ไม่ได้ถูกยึดนะคะยึดแค่ทนายจำเลยซึ่งเราก็งงว่ามันได้เกี่ยวอะไรกับเราพยายามจะโต้แย้งแต่อะไรพวกนี้แต่ก็ไม่ได้เป็นผลเราเจอบรรยากาศกดดันอย่างเงี้ยอยู่สองสามนัดนะคะเรารู้สึกว่ามันแบบนี่มันไม่ใช่บรรยากาศของการพิจารณาคดีที่เราจะหวังถึงความแบบเป็นธรรมหรือความที่มันจะแบบเราเราคุยกันว่าเราจะสู้คดีกันต่อยังไงจะให้กระบวนการพิจารณากันต่อยังไงในเมื่อบรรยากาศมันไม่เป็นมิตรกับเราเลยนะคะคือแบบหรือว่าเวลามีการแถลงอะไรก็ตามหรือมีการอย่างมีประเด็นวันถ้าเป็นเหตุการณ์แบบวันที่มีการแบบถอนทนายอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นนะคะมันก็มีแบบประมาณว่าบรรยากาศคือว่าพอจำเลยเดินมาก็จะมีญาติที่แบบเขาจะอยู่หน้าห้องพิจารณาคดีที่มีรั้วกั้นนะคะรั้วกั้นไม่ให้แบบเข้าใกล้เนี่ยจะเข้ามาจับจะเข้ามาทักทายก็ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเหตุการณ์แบบที่มันแบบตึงเครียดนะตอนนั้นแล้วก็พอในห้องพิจารณาก็มีแบบการแบบบทสนทนากันระหว่างศาลกับตรงมาตรฐานที่เรารู้สึกว่าเขาคุยกันสองคนแต่ทำไมเรารู้สึกว่าเรากดดันจังเลยเรารู้สึกว่ามันคุกคามการทำหน้าที่ของเราแล้วก็คุกคามถึงตัวลูกความเราด้วยคือมันเหมือนแบบอย่างเช่นว่ามีกรณีเจ้าที่มาตรฐานเดินไปกระซิบผู้พิพากษาได้บอกไหมไปกระซิบหน้าบัลลังก์ไกลๆแล้วก็พูดอะไรสักอย่างแล้วอยู่ดีศาลก็โพ้งพูดขึ้นมาว่าเออเดี๋ยวจะไต่สวนแล้วมุ่งหน้าศาลพูดมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็มั่งมองหน้ากันอะไรวะถ้าเลยถามท่านจะไต่สวนแล้วมุ่งหน้าศาลเรื่องอะไรเขาก็บอกว่าเดี๋ยวดูกล้องเดี๋ยวรู้เดี๋ยวก็ไต่สวนซึ่งเราบอกว่าอ้าวเราก็ควรจะได้รู้ไหมว่าเป็นเรื่องอะไรถูกไหมแต่ผลว่าเขาคุยกันเองแล้วเขาก็พูดแบบให้เรารู้สึกว่าอ่ะมุ่งหน้าศาลอีกแล้วหรือแบบเชิงแบบขู่เนี่ยหรอไหมเดี๋ยวจะต้องโดนไต่สวนสุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นประเด็นเรื่องที่ว่าอ๋อเจ้าที่ราชทัณฑ์เนี่ยไปยืนบังจำเลยเราคนหนึ่งแล้วจำเลยแล้วก็เขาพยายามแบบเอามือปัดคือแบบบอกว่าให้หลบอ่ะเพื่อเขาจะย้าย
จะได้เห็นทนายเห็นผู้พิพากษาเขาก็ให้หลบแต่ตุลยาหันเข้าใจว่าเป็นการไปตบไหล่เว้ยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยไปฟ้องว่าแบบเนี้ยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็ศาลก็เลยจะไต่สวนแล้วมั่งหน้าศาลเนี่ยหรอปะแล้วเราก็เลยมองกันนี่คืออะไรเขากำลังทำอะไรกันอยู่แล้วเราก็พออานนท์พยายามจะแถลงว่าบรรยากาศมันเป็นอย่างนี้มันไม่โอเคมันไม่เป็นธรรมอะไรไงท่านก็ไม่ให้อานนท์พูดนึกออกไหมก็อ่ะไม่ให้พูดจนแบบถึงขั้นขู่ปิดไมค์ที่ทนายอานนท์พูดเรารู้สึกว่าทีนี้มันไม่ใช่บรรยากาศของห้องพิจารณาคดีแล้วตอนนี้เรารู้สึกว่าเรากับลูกความเหมือนอยู่ในเรือนจำอ่ะเหมือนมีเท่าที่แบบโอ้โหแบบขึงขังกันอยู่นะแล้วเราก็พยายามจะสู้เรื่องสิทธิ์แต่ก็ทำอะไรไม่ได้จำเลยพยายามจะพูดก็พูดไม่ได้มันเลยเรารู้สึกว่าเราก็เลยคุยกันขอเหมือนขอเวลานอกกันเนาะคุยกันกับตัวลูกความว่าเราจะทำยังไงกันดีกับบรรยากาศแบบนี้สุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยมีการถอนทนายความเกิดขึ้นตามข่าวที่เราบอกไปนะคะแล้วก็เลยทำให้ทุกวันนี้คือตั้งแต่เดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี้ยทนายความก็เลยต้องมาเริ่มเล่ามาเริ่มมาเขียนถึงบรรยากาศข้างในเพราะว่าหนึ่งนักข่าวเข้าไม่ได้แล้วก็คนบุคคลภายนอกก็แทบจะเข้าไม่ได้การสื่อสารให้คนได้รู้ว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงสุดท้ายก็เหลือแต่ทนายความที่พอจะสื่อสารได้กับตัวจำเลยที่เขาได้ประกันในบางส่วนเราก็เลยต้องมีการออกมาสื่อสารกับสังคมมากขึ้นให้รู้ว่ามันเกิดอะไรถามว่าจริงเรากลัวไหมเราเสี่ยงไหมจริงๆก็แอบกลัวอยู่ลึกๆอ่ะแต่ก็มองว่าในฐานะที่เราอยู่ในสถานะที่เราพูดได้เราอยู่ในห้องนั้นเราอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นเราควรจะเป็นคนที่ได้ออกมาสื่อสารมากกว่าการที่เราจะอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะพูดยาวเลยใช่ไหมเนี่ยเหมือนกันรู้สึกไม่เป็นไรครับน่าสนใจมากเมื่อกี้ทนายแจงพูดถึงเรื่องถอนทนายผมว่าหลายๆคนน่าจะสนใจมากเพราะว่าสำหรับคนที่ไม่รู้กฎหมายเนี่ยการถอนทนายจะมีผลอย่างไรครับแล้วก็มันจะทำให้การดำเนินคดีไปในทิศทางไหนต่อคือในโดยปกติด้วยคดีมาตรา112เป็นคดีที่อัตราโทษสูงโดยปกติเนี่ยเขาก็จะเป็นต้องมีทนายความในการพิจารณาคดีทนายความก็เป็นบทบาทที่สำคัญในการที่จะทำให้กระบวนการเนี่ยมันเป็นไปอย่างยุติธรรมแล้วก็ดำเนินการต่อได้พอไม่มีทนายความอะค่ะบางทีมันทำให้กระบวนการเนี่ยมันอาจจะสะดุดหยุดลงคือเราจริงๆอะเราไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนี้นะต้องบอกว่าจริงๆเราอยากให้มันมีกระบวนการในทางที่มันรวดเร็วต่อเนื่องเป็นธรรมอย่างที่ทั่วไปคนทั่วไปได้รับแต่ตอนนี้เราแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียกร้องอะมันเป็นแค่สิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิทั่วไปเองอะเราไม่ได้เรียกร้องอะไรที่มันมากไปกว่าคนอื่นๆหรือคดีอื่นๆเลยเราแค่ขอให้ปฏิบัติกับพวกเราปฏิบัติกับทนายความปฏิบัติกับจำเลยเสมือนคนทั่วไปอ่ะแค่นั้นอ่ะแต่ตอนนี้ที่เราได้รับรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะเพราะเราก็ไม่ได้ทำแค่คดีการเมืองเราทำคดีอื่นๆเราทำคดีอาญาอื่นๆที่ไม่ใช่คดีการเมืองด้วยเรารู้ว่าการปฏิบัติขั้นตอนปกติมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีอะไรที่มันผิดปกติเราก็รู้ว่ามันผิดปกติเรารู้ว่ามันไม่เหมือนเรารู้ว่ามันทำแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมแล้วถ้าเรายอมรับกระบวนการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็เหมือนที่ท่านอาจารย์แถลงเนาะมันก็เหมือนกันที่เราลองรับกระบวนการที่มันรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับเราต่อไปแล้วการที่เราเข้าสู่กระบวนการที่มันไม่เป็นธรรมอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันเราไม่อยากจะยอมรับอะไรพวกนี้เราก็เลยถอนมาแล้วก็มองว่าถ้าคดีมันจะสะดุดหยุดลงหรือไม่สามารถไปต่อได้เนี่ยก็อยากให้รับรู้ว่ามันเกิดจากการที่คุณไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับจำเลยของเราขอถามทนายแจมต่อได้ไหมคะคือกรณีการถอนทนายเนี่ยเราเข้าใจว่าด้านหนึ่งเป็นการประท้วงในเชิงสัญลักษณ์ด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะคราวนี้มันมีแล้วมันเกิดปฏิกิริยาจากศาลกลับมาบ้างไหมคะจริงๆอ่ะมันเกิดปฏิกิริยาจากศาลตั้งก็คือไอ้คำร้องที่ไม่ให้ประกันในวันถัดมานั่นแหละอาจารย์เพราะว่าจริงๆโดยแทนที่จะดีขึ้นก็กลับยิ่งแรงขึ้นจริงๆอ่ะเราต้องเข้าใจว่าโดยปกติเนี่ยการแค่คำร้องการพิจารณาการให้ประกันหรือไม่ให้ประกันเนี่ยมันไม่ควรจะมาเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาในศาลวันนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะอาจารย์ซึ่งจริงๆไอ้การให้เหตุผลที่ไม่ให้ประกันตัวของศาลนะก่อนหน้านี้มันก็เป็นเหตุผลที่มันไม่ได้มีในกฎหมายมาอยู่แล้วอะค่ะเช่นว่าแบบเกรงว่าจะทำความผิดซ้ำบ้างหรือว่าแบบ
อัตราโทษสูงอะไรพวกนี้คือบางทีพออีกวันนึงที่ศาลออกมาบอกว่าไม่ให้ประกันจริงๆอ่ะเราพอจะคาดเดาได้ด้วยซ้ำเพราะว่าบรรยากาศในศาลวันนั้นอ่ะอีกช่วงช็อตนึงก็คือช็อตที่ศาลเนี่ยหยิบเอาเรื่องการไต่สวนเรื่องการประกันน่ะมาพูดในบัลลังก์โดยศาลก็เรียก3คนเนาะก็คือพี่สมยศนะคะไผ่แล้วก็ตัวแบงค์หมอลำแบงค์ขึ้นมาไต่มาพูดอีกรอบทั้งๆที่การไต่สวนจบไปแล้วนะคะในวันก่อนหน้านั้นแอศาลน่ะเอาขึ้นมาพูดอีกครั้งในวันนั้นโดยที่แบบเอามายืนยันนะถามว่าเนี่ยยืนยันใช่ไหมว่าที่ยอมรับเงื่อนไขอ่ะศาลไม่ได้บังคับนะอะไรมาเนี้ยศาลไม่ได้บังคับนะอันนี้คือยืนยันเองใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเอามาย้ำอีกทอดหรือแบบแล้วก็มีพูดมานิดนึงว่าศาลไม่ได้บังคับนะเดี๋ยวจะมีคนไปบอกอีกว่าศาลน่ะบังคับให้พูดหรือเปล่าอะไรมาเนี้ยซึ่งพอมาถามไผ่เขาก็พูดอายกเขาเลยว่ายินดีรับเงื่อนไขที่ว่าอะไรนะออกไปจะไม่พูดถึงสถาบันกษัตริย์หรืออะไรที่ทำให้ด่าอาจจะเสื่อมเสียซึ่งเขาก็ถามไผ่ว่ายืนยันไหมซึ่งไผ่ก็บอกว่าอ่ะก็ผมก็ต้องตามนั้นเหมือนที่ศาลบอกอะไรมาเนี้ยแล้วเขาก็ถามแม่ไผ่ถามแม่ไผ่แต่แม่ไผ่ไปเข้าห้องน้ำพอดีแล้วเขาก็เลยถามไผ่ว่าแม่ยืนยันไหมไผ่ก็เลยพูดมาว่าตอนนั้นท่านพูดอะไรมาแม่ผมก็ค่ะแม่ผมก็บอกว่าค่ะตามที่ท่านพูดแหละครับอะไรเงี้ยซึ่งมันคือด้วยบุคลิกของไผ่ด้วยอะไรของไผ่สายเขาอาจจะแบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเขาเท่าไหร่เขาก็เรียกถามพี่สมยศต่อพี่สมยศก็บอกเลยว่ามันเป็นการมัดมือชกนั่นนี่แหลงไปยาวเลยสายก็ไม่โอเคแหละเราก็เลยรู้สึกแล้วแต่พอมาหมอลำแบงค์เนี่ยเขาก็ยอมรับโดยดุษฎีเนาะซึ่งเราอะเข้าใจมากๆเราก็ใจหมอลำแบงค์มากๆเลยว่ามันมีอะไรมันมีอะไรในใจของเขาอีกเยอะที่ทำให้เขาต้องรับเงื่อนไขต้องยอมในวันนั้นนะคะแล้วก็เป็นหมอละแม่งเป็นคนที่มีท่าทีสยบมากมากที่สุดก็เลยกลายเป็นว่าอีกวันนึงเนี่ยเขาก็ให้หมอละแม่งมากันแค่คนเดียวเนาะแล้วก็ให้เหตุผลไม่ให้ประกันของไผ่กับพี่สมยศว่าเนื่องจากในกระบวนการพิจารณาในวันนั้นเนี่ยทำให้ศาลอะไม่เชื่อนะว่าออกไปแล้วจะไม่ทำอีกหรือแบบเนื่องแต่ว่ามีการถอนทนายความมีการไม่เซ็นแรงงานกระบวนคือเอาเหตุผลในเหตุการณ์ในนั้นอ่ะมาเป็นเหตุผลในการไม่ให้ประกันตัวซึ่งจริงๆอ่ะเราว่ามันเป็นเหตุผลที่มันเป็นในเชิงความรู้สึกอ่ะค่ะมันไม่ควรจะเป็นเหตุผลในการที่ไม่ให้ประกันตัวนึกออกไหมคือมันจะพูดยังไงก็คือประมาณนั้นนะคะแล้วเรารู้สึกว่ามันทำให้เห็นชัดว่าสุดท้ายแล้วอ่ะค่ะมันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะคาดหวังอะไรกับกระบวนการนี้ได้อีกขนาดไหนเหมือนที่น้องบอกว่าเมื่อรัฐกำลังฆ่าคนผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมหัวข้อวันนี้เลยก็คือเราก็เหลือว่าเราค่อยถูกแบบค่อยๆจะตายด้านกับกระบวนการนี้ไปเรื่อยๆอะค่ะเราคือมันทำเหมือนอย่างที่มาทำคณะความมาเกือบจะ10ปีแล้วเนาะ7 8ปี8 8 8ปีได้แล้วไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองถูกด้อยค่ามากมายขนาดนี้มาก่อนไม่เคยรู้สึกว่าแบบโอ้ทำไมอาชีพเราถึงทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะทำไมเราต้องมาอยู่ในห้องพิจารณาที่เรารู้สึกแบบกดดันรู้สึกไม่ซีเคียวอะไรขนาดนี้ซึ่งพอถามทุกคนอ่ะทุกคนก็รู้สึกคล้ายๆกันอ่ะทุกคนรู้สึกคล้ายๆกันพี่บางคนว่าความมาเป็น30-40ปีนะคะคือแบบว่าวนาการแบบนี้ให้นายอาวุโสอ่ะเขาก็ยังรู้สึกไม่โอเคกับเหตุการณ์วันนั้นเลยซึ่งเราก็เลยนั่นแหละตัดสินใจถูกต้องตรงกันแล้วเราก็ถามตัวลูกความก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเราถอนมาเลยนะเราก็ถามลูกความก่อนมีการคุยกันก่อนก็เลยโอเคเป็นแบบนั้นนะคะครับก็ขอบคุณมากครับทีนี้อยากจะมาที่อาจารย์พงษ์ทองต่อแล้วกันนะครับก็คือจริงๆแล้วกระบวนการยุติธรรมแบบนี้ที่เราเห็นเนี่ยครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกจริงๆแล้วเราเห็นอย่างครั้งที่สำคัญที่สุดคือหลังปีช่วงอาการชุมนุมเสื้อแดงปี53เนี่ยเราก็เห็นเหตุการณ์อย่างนี้เรื่องการฝากขังบ้างเรื่องการเอาไปขังโดยที่คดียังไม่สิ้นสุดบ้างทีนี้ก็เลยอยากจะให้อาจารย์พวงทองที่ในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่เรียกร้องความยุติธรรมให้กับเหตุการณ์เมื่อปี53เนี่ยประวัติศาสตร์กระบวนการยุติธรรมของไทยที่สันนิษฐานก่อนเลยว่าจำเลยมีความผิดเนี่ยจากเสื้อแดงตั้งแต่ปี53ถึงราษฎรในปัจจุบันเนี่ยมีความเหมือนความต่างหรือว่าต่อเนื่องซ้ำรอยกันยังไงบ้างครับอยากให้อาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะมันก็คือเราได้ยินเรื่องสองมาตรฐานมานานแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไทยซึ่งเราที่จริงแล้วสองมาตรฐานมันไม่ได้มีอยู่แค่ใน
คดีทางการเมืองเท่านั้นคดีอาญาทั่วไปเนี่ยมันก็มีนะคะมันขึ้นอยู่ว่าคุณเป็นใครในสังคมนะคะแต่คราวนี้พอมันเป็นคดีทางการเมืองเนี่ยมันก็ยิ่งชัดเจนว่ามันเรียกว่ามันแทบจะไม่มีมาตรฐานอะไรนะคะหรือมันอาจจะพอเดาได้เลยว่าถ้าคุณเป็นคนกลุ่มไหนเนี่ยผลที่ออกมามันจะเป็นอย่างไรนะคะกระบวนการยุติธรรมที่ผู้คนสามารถคาดเดาผลได้เพียงเพราะคุณมีจุดยืนทางการเมืองแบบนี้เนี่ยนะคะมันมีปัญหาแน่ๆนะคะคราวนี้เมื่อเทียบกับกรณีเสื้อแดงเนี่ยนะคะมันมีความเหมือนหลายอย่างตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดการปราบกันซะอีกนะคะคราวนี้อยากจะพูดถึงความเหมือนตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเขาไม่พูดเนี่ยมันจะไม่เข้าใจว่าทำไมมันเหมือนกันนะคะที่เห็นคือว่าสิ่งที่มันเหมือนกันเนี่ยกรณีการปราบเสื้อแดงกับการจับกุมกระบวนการแกนนำของคนรุ่นใหม่รวมถึงคนอื่นๆด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยสิ่งหนึ่งก็ที่เหมือนกันก็คือคนเหล่านี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นศัตรูของรัฐนะคะเป็นศัตรูต่อความมั่นคงของรัฐในที่นี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงกลุ่มคนที่อยู่ในเครือข่ายผู้มีอำนาจมาแต่เดิมภาษาอังกฤษใช้คำว่า establishment นะคะก็คือคนที่เขาลงหลักอำนาจของเขาเนี่ยมันลงหลักปักฐานอยู่ในสังคมนี้แล้วก็เป็นระดับกว้างขวางเป็นโครงสร้างเครือข่ายนั่นนะคะคือพอคุณถูกมองว่าเป็นศัตรูของอำนาจรัฐของความมั่นคงของรัฐเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเหมือนกันก็คือว่ามันจะถูกยกเว้นนะคะกฎหมายที่ใช้เนี่ยมันเป็นกฎหมายพิเศษอยู่เสมอเช่นพรบความมั่นคงพรกฉุกเฉินนะคะรวมถึงการปฏิบัติหลายๆอย่างซึ่งจำเลยควรจะได้แล้วก็ไม่ได้รับนะคะคนเสื้อแดงเนี่ยนะคะก่อนที่จะมีการปราบในเดือนเมษายน53เนี่ยมันก็ถูกมองว่าเป็นพวกเป็นพวกโง่จนเจ็บเป็นสมุนของทักษิณที่โง่ไร้การศึกษาเป็นพวกถูกพันเจริญของประเทศนะคะเป็นพวกที่แบบเอานักการเมืองเร็วๆเข้าสู่การเมืองนะคะเป็นควายแดงเป็นผู้ก่อการร้ายนะคะพอการชุมนุมเริ่มไปก็กลายเป็นผู้ก่อการร้ายนะคะเป็นแดงล้มเจ้านะคะมีการทำผังออกมาดังนั้นเนี่ยก่อนจะถึงเดือนวันที่10เมษายนเนี่ยมันก็มีกระแสเรียกร้องให้มีการปราบโดยคนกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่นะคะหลังจากปราบเสร็จแล้วเขาก็ดีใจการสะใจการไปช่วยกันทำความสะอาดถนนหนทางนะคะโดยไม่สนใจว่านั่นคือการทำลายหลักฐานของคดีอาญานะคะดังนั้นเนี่ยพอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยิ่งไม่มีใครสนใจเลยจับได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะมีคนที่ถูกจับโดยพรกฉุกเฉินอย่างเดียวเนี่ยพันกว่าคนประมาณ 1,800-1,900 คนในนี้มีเยาวชนด้วยมีเยาวชนอยู่ประมาณ 18-19 คนแล้วก็ไม่ได้รับการประกันนะคะแล้วถูกจับด้วยพรกฉุกเฉินเนี่ยมันมีหลายข้อหามันมีทั้งแบบคนที่ละเมิดเคอร์ฟิวนะคะหรือว่าไปโดนคนที่โดนข้อหาเผาก็ยังมีนะคะไปร่วมชุมนุมแล้วก็มีภาพออกมาว่าอยู่ในสถานที่เกิดเหตุทั้งที่มีคนอยู่เป็นร้อยเป็นพันอ่ะรอบพื้นที่ที่ถูกเผาเช่นในบริเวณสารการจังหวัดในจังหวัดทางภาคอีสานนะคะก็ถูกจับกลุ่มนะคะแล้วก็เฉพาะคนที่ถูกจับโดยพรกฉุกเฉินประมาณ 1,800-1,900 คนนะคะแล้วมันกระทบกับชีวิตของเขาถูกจำคุกเนี่ย6เดือนถึง1ปีคือโทษสูงสุดประมาณ2ปีนะคะก็6เดือนถึง1ปีมันกระทบกับชีวิตอย่างบางคนเนี่ยเป็นนักศึกษาปริญญาโทของนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์พอคุณโดนคดีแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาหมดสิทธิ์ที่จะเป็นผู้พิพากษาเป็นอัยการนักราชการนะคะแล้วก็คดีพวกนี้เนี่ยเรียกว่าศาลตัดสินเร็วมากๆนะคะยื่นเรื่องเข้ามาผ่านนะคะภายใต้พรกฉุกเฉินเนี่ยมันให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยให้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยอย่างมหาศาลคุณสามารถที่จะจับกุมคนโดยที่ยังไม่ต้องตั้งข้อหานะคะก็ไปรื้อตรวจค้นร่างกายเขารถของเขาบ้านของเขาได้นะคะหรือแม้กระทั่งเรียกคนให้มารายงานตัวของเจ้าหน้าที่รัฐก็มีซึ่งก็มีคนถูกเรียกรายงานตัวเยอะมากๆตั้งแต่วินมอเตอร์ไซค์ยันนักการเมืองนะคะนักศึกษาอาจารย์ก็ถูกเรียกรายงานตัวด้วยนะคะแล้วยิ่งพอมาถึงกระบวนการดำเนินคดีในคดีที่ร้ายแรงเช่นกรณีการเผาเนี่ยนะคะคนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการประกันตัวนะคะรวมถึงคนที่ถูกข้อหาเผาที่เซ็นทรัลเวิลด์ด้วยนั่นก็ไม่ได้ประกันตัวเขาก็ติดคุกอยู่กี่ปีอ่ะประมาณนี่จะไม่ประมาณ3ปีอย่างน้อยนะคะก็ติดคุกฟรีหรือว่ากรณีผู้ก่อการร้ายกรณีชายชุดดำ
นะคะที่เพิ่งเขียนเสร็จไปไม่นานชายชุดดำเนี่ยถูกจับหลังรัฐประหาร2557นะคะก็ติดอยู่6ปีแล้วก็ติดฟรีๆในที่สุดศาลฎีกาบอกว่าหลักฐานอ่อนมากก็ปล่อยไม่มีการชดใช้ใดๆทั้งสิ้นนะคะคนเหล่านี้ไม่ได้มีการชดใช้ฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการบังคับใช้กฎหมายลักษณะที่มันเกินเลยเยอะนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการใช้ความรุนแรงกับประชาชนในลักษณะที่มันเกินความพอดีและนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้การที่เจ้าหน้าที่รัฐเชื่อว่าตัวเองได้รับการคุ้มครองจากพรกฉุกเฉินนะคะพรกฉุกเฉินเนี่ยมันให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่รัฐเยอะแต่มันลดความลักผิดนะคะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าการที่รัฐบาลพิสิทธิ์และสอชอนะคะหรือหน่วยการสายการฉุกเฉินเนี่ยที่มีคุณสุเทพพฤสุบรรณเป็นประธานเนี่ยนะคะสามารถประกาศใช้สกุลจริงนะคะเบิกกำลังพลมาถึง 68,000 นายนะคะมีการใช้สไนเปอร์นะคะแล้วก็มีการยิงอย่างอุกอาจในลักษณะที่มีทั้งที่เขาก็รู้อยู่ว่ามีสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาตินั้นอยู่ในที่เกิดเหตุเยอะนะคะจำนวนมากบันทึกภาพไว้และในยุคที่เรามีกล้องมือถือนะคะอยู่ในมือทุกคนเนี่ยคุณทำอะไรไปเนี่ยพวกเขารู้แหละว่ามีคนอัดเทปอัดอะไรไว้แต่ก็มีการใช้กำลังในขณะที่อุกอาจมากเพราะเขาเชื่อมั่นว่ากฎหมายนี้จะป้องกันเขาได้พรกฉุกเฉินจะไม่สามารถเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐได้นะคะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้กฎหมายที่ปกป้องเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยประชาชนเนี่ยก็ถูกละเมิดอย่างที่เรียกว่ามหาศาลนะฮะคนนับพันคนที่ถูกละเมิดจากการใช้กฎหมายในช่วงพรกฉุกเฉินนะคะจำนวนมากเนี่ยถูกตัดสินในสุดคดีพวกคดีเผาในต่างจังหวัดเนี่ยหลายคนถูกตัดสินถึง32ปีนะคะหลายคนที่ปล่อยเนี่ยก็คือกว่าจะได้ปล่อยเนี่ยก็คือหลายปีทีเดียวแหละกว่าที่จะได้ปล่อยหรือได้อนุญาตให้ประกันตัวนะคะดังนั้นเนี่ยในช่วงของวิกฤตทางการเมืองเนี่ยถ้าคุณทำตัวเป็นศัตรูของผู้มีอำนาจเนี่ยนะคะกฎหมายจะไม่ได้อยู่ข้างคุณครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องกฎหมายแบบถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือใช้เป็นอาวุธในการจัดการคนเห็นต่างนี้อยากถามต่อครับว่าในมุมมองของรัฐเนี่ยไอ้การใช้กฎหมายเพื่อเอามาจับแล้วไม่ให้ประกันตัวทำไมการไม่ให้ประกันตัวถึงมีความสำคัญมากถึงขั้นต้องละเมิดหลักยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างอย่างที่เราเห็นกันครับสำหรับรัฐแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรการไม่ประกันตัวเนี่ยนะคะที่คิดว่ามันมีหลายสาเหตุเนี่ยนะคะการแต่ละข้อหาการไม่ประกันตัวเนี่ยคิดว่ามันมีเหตุผลที่จะต่างกันนะคะก็เลย1 2นี่คิดว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันเป็นกฎหมายที่สร้างความกลัวให้กับคนเยอะนะคะในปัจจุบันเนี่ยคนอาจจะกลัวน้อยลงแต่คนก็ยังกลัวอยู่เมื่อก่อนนี้เนี่ยแค่คุณถูกตั้งข้อหานะคะคุณเดือดร้อนกันทั้งครอบครัวอยู่กันไม่ได้อยู่ในบ้านไม่ได้มันก็แบบครอบครัวแตกนะคะตกงานทันทีโดยที่ทันทีที่มีข่าวออกมานะคะหัวหน้าคุณพร้อมจะไล่คุณออกจากงานทันทียังไม่ทันจะขึ้นศาลเลยด้วยซ้ำไปนะคะคราวนี้การที่ไม่ให้ประกันตัวเนี่ยนะคะตลอดช่วงการเพราะฉะนั้นที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นคดีที่เรารู้กันยากเรารู้กันอยู่ว่ามันเป็นคดีทางการเมืองนะคะความผิดร้ายแรงของเขาเป็นเรื่องของการใช้คำพูดไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่ออกจากปากหรือออกจากเอามาเป็นตัวเขียนก็แล้วแต่นะคะเรารู้กันอยู่ว่าการให้ประกันตัวนั้นคนเหล่านี้จะไม่เป็นภัยคุกคามใดๆต่อคนอื่นๆแต่เขาก็ไม่ให้นะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าคดีนี้เนี่ยมันต่างจากคดีอื่นในแง่ที่ว่าคดีอื่นนั้นเรามักจะพูดกันว่าตราบเท่าที่ไม่มีการพิสูจน์ว่าทำจริงก็ให้ถือว่าจำเลยนั้นนะคะหรือผู้ต้องหานั้นบริสุทธิ์ก่อนเช่นสมมติคุณไปฆ่าคนตายแล้วคุณไม่อยู่ที่เกิดเหตุนะคะตำรวจหาอาวุธไม่ได้มันก็ต้องไปพิสูจน์หลักฐานอะไรทั้งหลายแหละแต่กรณี112เนี่ยตำรวจศาลฎีกาเชื่อว่าตัวเองนั้นมีหลักฐานชัดเจน
มีคำพูดของคุณมีคลิปวิดีโอนะคะมีข้อเขียนของคุณชัดเจนที่เป็นที่มันพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำของคุณสิ่งเหล่านี้เนี่ยถึงแม้เขาจะไม่พูดกันว่าเขาเชื่อว่าคุณทำผิดแต่ลึกๆที่คิดว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกันในกระบวนการยุติธรรมนั้นเชื่อแล้วว่าจำเลยผิดแล้วอันนี้เนี่ยเรามักจะได้ยินเสมอเขาจะบอกว่ามีการกระทำนะคะซึ่งสอเจตนาว่าทำผิดก็เข้าองค์ประกอบว่าผิดนะคะอันนี้เนี่ยคิดว่ามันไม่ได้เป็นแค่ความคิดหรือการกระทำของตำรวจเท่านั้นนะคะแต่มันนี่คือว่าคนที่เกี่ยวข้องมีอำนาจในกระบวนการยุติธรรมก็เหมือนเชื่อแบบนี้แม้ว่าเขาจะไม่พูดมาก็ตามนะคะฉะนั้นเมื่อเขาเชื่อแบบนี้แล้วเนี่ยการไม่ให้ประกันเนี่ยด้านหนึ่งก็คือก็มันผิดก็ลงโทษตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือสิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการให้รับสารภาพเขาไม่ต้องการให้สู้ถ้าคุณสู้นะคะคดีนี้ยืดเยื้อยาวนานมากมีหลายคดีมากนะคะทนายแจมน่าจะรู้ดีว่าคดี1 2เนี่ยมันนานมากนะคะก็แต่ถ้าคุณยอมรับสารภาพผิดนะคะคุณก็จะได้โอกาสที่จะได้ลดโทษกึ่งหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจอัยการก็จะบอกว่าเนี่ยก็จะได้ลดโทษกึ่งหนึ่งเดี๋ยวในโอกาสพิเศษก็ได้ลดโทษเรื่อยๆจริงๆไม่กี่ปีหรอกแต่ถ้าสู้หรอนะคะกี่กรรมล่ะกรรมละ5ปีนะคะแต่ว่าคุณทำสัก5กรรมกรรมละ5ปีนี่โทษสถานแบบกลางๆนะคะเพราะว่ามัน 3-15 ปีใช่ไหมคะต่อ1กรรมแต่ถ้าเขาบอกว่าคุณมีโทษอยู่5กรรมหรือ4กรรมอย่างกรณีอโปนะคะเราไม่เอาหนักที่สุดหรอกเอาแค่5ปี5ปีก็4กรรมก็20ปีแล้วแบบกรณีที่อโปนะคะจะสู้หรอนะคะทั้งส่วนใหญ่ก็มักจะยอมรับสารภาพไปเพื่อที่จะได้จบกันไปแต่การรับสารภาพก็คือว่าปัญญาเขาว่าคุณผิดแน่ๆนะคะไม่ว่าสิ่งที่คุณทำนั้นสิ่งที่คุณพูดนั้นมันจะจริงหรือไม่จริงแต่การวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์เนี่ยก็ต้องถือว่าผิดทั้งนั้นไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีผู้พิพากษาที่เคยพูดไปแล้วนะคะผิดถึงสิ่งที่คุณพูดมันถูกก็ถือว่าผิดอยู่ดีก็ถือว่าละเมิดมาตรา112อยู่ดียิ่งถ้าที่พูดเนี่ยโกหกก็ยิ่งถือว่าละเมิดหนักขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยมันคดีนี้เนี่ยข้อหานี้มันมีคุณลักษณะที่มันต่างจากข้อหาอื่นด้านหนึ่งเพราะว่าเขามองว่าสถาบันกษัตริย์เป็นส่วนสำคัญของความมั่นคงของรัฐของประเทศนะคะเป็นอาจจะถือว่าเป็นยอดสุดของความมั่นคงของรัฐเลยก็ว่าได้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณกล้าละเมิดนะคะสถาบันที่เกี่ยวข้องกับมั่นคงนะคุณก็ต้องถูกนะคะครับก็ขอบคุณมากครับจริงๆทนายอานนท์ก็เขียนจดหมายแล้วก็บอกว่ามันเหมือนกับการโบยตีจนกว่าจะยอมรับผิดซึ่งก็น่าจะเห็นภาพมากพอสมควรทีนี้อยากจะไปที่แรปเตอร์ต่อเลยแล้วกันนะครับก็ในฐานะที่เป็นนักเคลื่อนไหวด้วยเนี่ยแล้วก็เรียกว่ามีคดีติดตัวมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็อยากถามว่าวิธีการที่รัฐทำแบบนี้เนี่ยมันส่งผลต่อกระบวนการการเคลื่อนไหวยังไงบ้างแล้วก็เรามีความเห็นยังไงส่วนตัวมีความเห็นยังไงกับสิ่งที่เพื่อนๆกำลังต้องเจออยู่บ้างค่ะก็คนอื่นพูดนานมากเราอาจจะไม่ได้พูดยาวเท่าท่านอื่นนะคะก็ถามว่าการเรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เพื่อนกำลังโดนอยู่นะคะแล้วก็หลายๆคนที่มีมาตรา112ติดตัวเนี่ยที่ทั้งที่อยู่ในเรือนจำแล้วก็บางคนก็ยังไม่ถูกเอาเข้าไปในเรือนจำเนี่ยนะคะก็คืออย่างนึงก็คือว่ามันทำร้ายมากนะคะแล้วมันก็ไม่ได้ทำร้ายแค่คนที่โดนมาตราเนาะแต่ว่ามันทำร้ายคนที่อยู่รอบตัวเขาทำร้ายสังคมที่เขาอยู่รวมถึงสังคมทางภาพรวมด้วยอย่างเงี้ยนะฮะก็คือถ้าบอกว่ารัฐกำลังฆ่าคนเนี่ยมันก็ใช่เลยนะฮะก็คือการใช้มาตราเนี่ยมันกำลังฆ่าคนไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในเรือนจำแต่ว่าเช่นเราก็จะเห็นว่าจะเห็นว่าแม่ใช่ไหมคะของผู้ที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยก็เริ่มออกมาต่อสู้เริ่มออกมาพูดถึงเรื่องความรู้สึกอะไรเงี้ยเขาก็กำลังฆ่านะเขาก็กำลังฆ่าแล้วก็ทรมานคนที่อยู่รอบตัวแล้วก็คนที่เป็นคนที่รักนะคะของคนที่ถูกอยู่ในเรือนจำด้วยนอกจากนี้มันก็ยังสร้างบาดแผลให้กับสังคมนะคะว่าสังคมนี้มันกำลังแบบสร้างไอ้การบังคับใช้มาตรา112ที่
มีโทษแบบนี้นะคะเกินกว่าเหตุแบบนี้มันกำลังทำให้ตัวสังคมอ่ะที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันกำลังถูกแบ่งแยกแล้วก็ฉีกขาดแล้วก็กลายเป็นศัตรูกันทั้งที่ความจริงแล้วมันความเห็นแตกต่างมันควรจะพูดคุยกันได้มีพื้นที่ในการพูดคุยใช่ไหมคะตอนนี้มันกำลังสร้างไอ้มาตรา112กำลังสร้างบาดแผลให้กับสังคมแล้วก็ทำร้ายสังคมทำร้ายคนที่ต่างความคิดเห็นกันกำลังจะกลายเป็นศัตรูกันแล้วก็รัฐกำลังจะทำให้เราฆ่ากันเองนะคะทีเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่เรามองว่ามันกำลังเกิดขึ้นเนาะเพื่อนเราที่อยู่ข้างนอกเรือนจำตอนนี้ก็พยายามอย่างหลายๆวิธีนะคะที่จะให้คนที่อยู่ข้างในได้ออกมาเร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้แต่ว่ากระบวนการยุติธรรมที่มันก็เหมือนตัวอำนาจนะคะทั้งของรัฐอะทั้ง3อำนาจใช่ไหมมันค้ำจุนกันเองอะมันก็มีโอกาสน้อยมากหรือว่าแทบไม่มีโอกาสเลยอะที่แบบว่าคนที่กำลังสู้กับรัฐเนาะกำลังแบบว่าต่อต้านอำนาจรัฐอะมันจะมีทางที่จะทำให้แบบชนะหรือว่ามีทางที่จะแบบว่าได้รับมาซึ่งข้อเรียกร้องอะไรเงี้ยค่ะการคุมขังคนที่การคุมขังแกนนำใช่ไหมคะมันส่งผลกระทบต่อขบวนการอย่างไรอย่างหนึ่งก็คือก็ต้องยอมรับว่ามันก็ส่งผลกระทบต่อมวลชนอย่างหนึ่งนะคะคือทั้งมันหนึ่งคือในเรื่องของความรู้สึกเนาะคือเราจะเห็นว่าในช่วงการเคลื่อนไหวครั้งแบบช่วงเมื่อปีที่แล้วค่ะมันก็มีการจับกลุ่มล็อตหนึ่งใช่ไหมคะช่วงการสลายการชุมนุมช่วง14ตุลาตั้งแต่13ตุลาเนาะ13ตุลาเป็นเซตของไผ่ดาวรินใช่ไหมคะแล้วก็14ตุลาที่ช่วงเช้าวันที่15ตุลาที่พี่อนนท์โดนหรือว่าเพนกวินโดนลุงโดนในวันต่อๆมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างนึงคือมันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของมวลชนที่ว่า1คือมันโกรธมากนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการชุมนุมแบบไม่มีแกนนำขึ้นมาในช่วงนั้นที่ไปให้แยกลาดพร้าวกันหรือว่าอะไรเงี้ยกันขึ้นมาแล้วก็มีจํานวนคนมหาศาลมากในช่วงนั้นนะคะแต่ว่าทีเนี้ยคือพอไอ้ความพอรัฐพยายามใช้เกมนี้บ่อยๆก็คือจับปล่อยๆจับปล่อยๆโยนคดีมันก็ทำให้คนที่อยู่แบบมวลชนหรือว่าคนที่อยู่ขบวนการมันเริ่มชินชากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะคือมันก็ไม่ควรจะชินชาเนาะแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นซ้ำๆๆมาความรู้สึกโกรธมันก็เริ่มลดน้อยถอยลงความรู้สึกที่ว่าอะไรเงี้ยมันเริ่มกลายเป็นความชินชาแล้วก็ความรู้สึกผิดหวังแล้วก็ความรู้สึกแบบเริ่มตายด้านอย่างที่ทนายแกมพูดนะคะมันก็เลยยิ่งทำให้แบบว่าเราว่ามันเป็นเกมนะแล้วก็เป็นรัฐก็ใช้วิธีการนี้ในการที่จะทำให้แบบว่าคนรู้สึกหมดหวังแล้วก็เลิกจะต่อสู้ไปเองแล้วพอคนที่เป็นแกนนำเนาะมันเหมือนแบบว่าเป็นคนที่เป็นหัวในการที่จะแบบรวมคนหรือว่าในการปราศัยในการนำประเด็นอะไรเงี้ยหายไปอ่ะมันก็ทำให้ความเขาเรียกอะไรอ่ะความสามารถในการรวมคนของขบวนอ่ะมันก็น้อยลงเพราะว่าเราก็ยึดในคือขบวนก็เริ่มต้นจากการมีแกนนำใช่ไหมคะพอสภาวะอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ขบวนการเนี่ยมันเริ่มรัฐก็มองว่าขบวนการมันจะระส่ำระสายนะคะการจับตัวแกนนำไปแล้วก็ทำให้หลายๆอย่างมันยากขึ้นในการเคลื่อนไหวต่อรวมถึงสถานการณ์โควิดด้วยที่ช่วงนี้ก็ระบาดหนักมากแล้วก็เริ่มไม่แน่ใจนะคะว่าหลายครั้งเป็นโควิดการเมืองหรือโควิดจริงอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้เป็นข้ออ้างในการสลายการชุมนุมแล้วก็ในการจับกลุ่มในการให้ข้อหาในการโยนข้อหาแล้วก็ในการที่ทำแบบลดทอนศักยภาพหรือว่าพลังของการเคลื่อนไหวตลอดมาอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ไหมคะหรือว่าใช่ครับทีนี้เอามา move ไปถึงช่วงต่อไปเลยแล้วกันก็คือว่าแล้วเราในฐานะประชาชนเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างเหมือนกับมีในช่องคอมเมนต์มีคนพูดถึงมาว่าแบบเราจะช่วยเหลือได้ยังไงบ้างอยากจะเริ่มที่แรปเตอร์ก่อนเลยแล้วกันเมื่อกี้พูดอยู่ก็คือเหมือนกับว่าแรปเตอร์เองก็มีโครงการของตัวเองแคมเปญของตัวเองด้วยอยากจะให้มาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่แล้วก็จะกดดันหรือว่าจะช่วยเหลือได้ด้วยวิธีไหนครับคืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าเรามันก็ยากมากเหมือนกันที่ว่าเราจะสามารถทำอะไรแล้วมันไอ้นี่ได้เพราะว่าอย่างหนึ่งคืออำนาจมันค้ำจุนกันเองแล้วมันก็เราก็หาทางที่จะไอ้นี่ไม่ได้เพราะกระบวนการยุติธรรมที่เราคิดว่าเราหวังพึ่งได้มันก็ไม่เป็นธรรมใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงว่าแบบเราไม่มีอำนาจอะไรไปต่อรองกับเขาอะไรอย่างเงี้ยสิ่งนึงที่เราคิดว่าเราในฐานะประชาชนมวลชนหรือว่าคนที่อยู่ในการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยค่ะสามารถทำได้คือการจับ
คือการจับตามองเนาะให้สื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยในการจับตามองส่องสปอตไลท์ไม่ให้แบบว่าคนที่อยู่ในเรือนจำหรือว่าประเด็นของเพื่อนที่ถูกคุกคามถูกคุมขังอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหายไปหรือว่ากลายเป็นเรื่องปกติกลายเป็นเรื่องที่ชินชาเนาะอย่างเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ค่ะมันก็มีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่พูดถึงเรื่องของการปล่อยเพื่อนเรานะคะแล้วก็มองเป็นวาระเร่งด่วนที่หลายๆกลุ่มกำลังทำอยู่ตอนนี้เช่นกลุ่มทะลุฟ้าใช่ไหมคะที่เดินมาจากอีสานอะไรเงี้ยค่ะมาอยู่แล้วก็โดนสลายการชุมนุมข้อเรียกร้องข้อนึงก็คือเรื่องของการปล่อยเพื่อนเรานะฮะเป็นข้อสำคัญที่เขาเรียกร้องหรือว่าอย่างกลุ่มพลเมืองโต้กลับก็จัดกิจกรรมยืนหน้าศาลฎีกาใช่ไหมคะ112นาทีทุกวันกลุ่มคณะราษฎรนะฮะก็คือแม่ของคนที่ถูกคุมขังตอนนี้ก็กำลังจะจัดกิจกรรมเหมือนกันค่ะก็คือทุกฝ่ายแล้วก็ตัวเราเองนะคะก็จัดกิจกรรมชื่อว่าแคมเปญอดพร้อมเพื่อนนะคะก็สัปดาห์ละ1วันจะอดอาหารแล้วก็เหมือนให้เขียนความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในทางนึงคือสมมติว่าอย่างกิจกรรมของกลุ่มพลเมืองโต้กลับเนี่ยก็เป็นการแสดงพลังใช่มั้ยคะแล้วก็เป็นการประท้วงเนี่ยหน้าศาลฎีกาเลยหรือว่าแต่ว่ากิจกรรมที่เราจัดอดพร้อมเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นการพยายามที่จะยืนยันวิธีการต่อสู้ด้วยวิธีการอดอาหารของเพื่อนนะคะว่ามันว่าเพื่อนกำลังต่อสู้อยู่แล้วก็คนข้างนอกก็ไม่ลืมเพื่อนที่อยู่ข้างในแล้วก็กำลังต่อสู้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะคืออย่างนึงคือเราคิดว่าไอ้ตัวสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้นะคะคือการพยายามที่จะรวมคนให้ได้เยอะๆแล้วก็ส่งเสียงซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็ให้เห็นว่าพลังของคนที่ยังสนใจเรื่องนี้แล้วก็ยืนหยัดกับเรื่องนี้แล้วก็อยู่เคียงข้างแล้วก็ต่อสู้กับเพื่อนเราแล้วก็เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราเนี่ยมันมีจำนวนมากเพื่อที่ว่าให้ศาลหรือว่าผู้ที่มีอำนาจเห็นว่าเรากำลังจับตาอยู่แล้วก็เรากำลังจับตาแล้วก็พยายามที่จะส่งเสียงออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แล้วก็เพื่อที่ทำให้คนที่ยังอยู่ฝั่งเดียวกันเองก็ตามเนี่ยยังมีความตื่นตัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ชินชากับเรื่องที่เกิดขึ้นและในขณะเดียวกันก็พยายามจะพูดกับคนที่ยังอาจจะยังไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับเราอะไรเงี้ยค่ะให้เขาได้เห็นว่าความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นความโหดร้ายความอมหิตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เราไม่ควรจะยอมรับสิ่งนี้อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมมากกว่าเรื่องของว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายใดอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับเราในตอนนี้ที่พยายามจะทำอยู่แต่ว่าถามว่ามันจะกดดันได้อย่างไรบ้างอันนี้มันพูดยากมากเหมือนกันเราก็มองไม่ค่อยออกเหมือนกันว่าเราจะทำยังไงให้มันบรรลุหรือว่าเขารับฟังเรานอกจากที่ว่าเราจะต้องรวมคนแล้วก็รวมพลังกันให้ได้เยอะๆเพื่อส่งเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับก็อันนี้ก็เป็นมุมมองของจากนักกิจกรรมนะครับทีนี้ในคอมเมนต์เนี่ยถามกันเยอะมากว่าเราจะทำยังไงได้บ้างถ้าเกิดนะครับว่าศาลเนี่ยกลายเป็นความอยุติธรรมเสียเองก็เลยอยากจะถามทนายแจมเลยครับว่าในฐานะประชาชนคนธรรมดาเนี่ยถ้าเราเห็นว่าศาลปฏิบัติไม่ถูกกฎหมายเสียเองหรือว่าประชาชนเนี่ยจะมีสิทธิ์อะไรบ้างในการตรวจสอบการใช้อำนาจของศาลบ้างครับจริงๆอยากจะเปรียบเทียบประเทศเรากับประเทศอื่นๆก่อนได้ไหมคือจริงๆเนี่ยในบรรดาสามอำนาจนิติบัญญัตินะคะตุลาการอำนาจในสามอำนาจอธิปไตยเนาะที่มีอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยอำนาจตุลาการในประเทศไทยเป็นอำนาจเดียวที่ไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนกลับมาเลยความยึดโยงกับประชาชนดูเป็นสอดกฎหมายเนาะมันหมายถึงว่าความที่มันจะลิงก์กับที่ประชาชนได้เช่นถ้าเป็นอำนาจบริหารเนี่ยคือมีคณะรัฐมนตรีเนาะการยึดโยงก็คือว่าก็มาจากการเลือกตั้งประชาชนเลือกตั้งเข้ามาอะไรมาเนี่ยค่ะหรือแม้กระทั่งนิติบัญญัติเนี่ยก็ต้องมีการเลือกตั้งเข้ามาอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงสวแล้วกันเนาะมีการเลือกตั้งเข้ามาซึ่งคนที่เลือกตั้งก็มีความยึดโยงกับประชาชนว่ามีการเลือกตั้งขึ้นมาแต่อำนาจตุลาการของเมืองไทยเนี่ยเป็นอำนาจที่ไม่ได้มีการยึดโยงกับประชาชนเลยคือเป็นองค์กรที่เป็นอิสระเลยอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างอิสระจากประชาชนด้วยอิสระไปยังอังหากเป็นอีกองค์กรหนึ่งเลยซึ่งถ้าเป็นในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่เป็นอย่างเช่นประเทศอื่นๆเนี่ยการตรวจสอบศาลหรือการที่ทำให้ศาลยึดโยงกับประชาชนเนี่ยก็คือเหมือนเช่นว่าประธานศาลฎีกาอาจจะต้องมีการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีอะไรแบบนี้แล้วแต่ระบอบนะคะมีการแต่งตั้งขึ้นมาซึ่ง
แต่งตั้งได้แต่ไม่สามารถถอดถอนได้นี่หรอกไหมคือแต่งตั้งขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่ศาลจะทำอะไรก็ตามหรือมีคำพิพากษาหรืออะไรออกมาก็ตามเนี่ยเขาก็จะต้องพิจารณาแบบอย่างถี่ถ้วนอ่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่แบบกฎหมายจ๋าๆโดยที่ไม่มีหัวแบบอาจารย์วเจตบอกว่าเป็นแบบกฎหมายที่ไม่ได้มีที่แบบไม่มีหัวใจอ่ะเราจะเห็นที่คนก็ชอบแชร์กันในบ่อยเนาะเรื่องคำพิพากษาของศาลประเทศนั้นประเทศนี้ที่ศาลแบบตัดสินแบบหัวเราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันตัดสินดูมีความเป็นมนุษย์จังเลยหรืออะไรก็ตามแต่ของเราเนี่ยศาลจะตัดสินก็คือจะใช้ในมุมมองของกฎหมายเป็นหลักด้วยความที่ว่าระบบเราต้องแบบมีอ้างอิงคำพิพากษาฎีกาด้วยในการตัดสินในแต่ละอย่างในบางครั้งเนี่ยคำพิพากษาเลยออกมาในรูปแบบที่ว่าอาจจะดูไม่ค่อยมีมนุษยธรรมหรืออะไรก็ตามอันนี้จะพูดรวมๆนะคะไม่ได้ว่าใครว่าศาลคนไหนเจาะจงเผื่อท่านกำลังฟังอยู่ก็พูดรวมๆมันก็มีปัญหาแบบนี้มาโดยตลอดเราจะเห็นหลายครั้งมากที่ว่าเฮ้ยคนจะรู้สึกไม่โอเคกับคำพิพากษาเนี่ยออกมาเอ๊ะทำไมพิพากษาแบบนี้ทำไมแบบนั้นแบบนี้ซึ่งบางทีเขาด้วยคำที่ว่าเขาเป็นองค์กรที่เขาก็จะดูฎีกาดูนั่นดูนี่มีที่ประชุมใหญ่มีอะไรก็ตามออกมาทำให้บางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจในบางประเด็นเนาะเท่าไหร่คำพิพากษาออกมาก็เลยแบบแปลกๆหรือแม้กระทั่งกระบวนการจะพูดไปถึงกระบวนการของที่มาของพิพากษาเลยก็ได้ว่าศาลอัยการก็ตามกระบวนการที่มาเนี่ยก็คืออ่ะการจะสอบได้ก็ต้องจบเนติบัณฑิตใช่ไหมแล้วก็ต้องอายุ25ก็สอบได้แล้วอ่ะซึ่งเรามองว่าประสบการณ์หรืออะไรก็ตามอ่ะบางทีมันยังน้อยอยู่มากอ่ะแล้วเราก็เถียงไม่ได้นะคนเรียนกฎหมายทุกคนจะรู้เราเถียงไม่ได้ว่ามีนักศึกษากฎหมายจำนวนมากอ่ะที่เรียนจบแล้วไม่ได้ทำงานจริงอ่ะไม่ออกไหมแล้วก็ไปเก็บคดีขอเก็บคดีไปขอเก็บเซ็นแล้วก็พอได้คดีครบปุ๊บหรือไม่ถ้าไม่เป็นทนายความก็ไปเก็บอายุงานเป็นนิติกรอะไรก็ตาม2ปีอะไรก็ตามแล้วก็รอสอบติดแล้วก็สอบผู้พิพากษาแล้วก็เป็นผู้พิพากษาซึ่งแบบนี้เยอะมากหรือมีสนามเล็กด้วยนะบางคนอาจจะไม่เรียนกฎหมายไม่รู้สนามใหญ่เนี่ยแค่จบนิติศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็จบนิติบัณฑิตสนามเล็กเนี่ยจบปริญญาโทอาจจะมีโอกาสขึ้นมานิดนึงจบปริญญาโทแล้วก็สอบนิติบัณฑิตได้เหมือนกันแล้วก็มาสอบสนามเล็กและมีสนามจิ๋วอีกสนามจิ๋วนี่คืออะไรสนามจิ๋วนี่คือการที่จบนิติศาสตร์จบเนติบัณฑิตแล้วก็จบปริญญาโทต่างประเทศเห็นไหมความเหลื่อมล้ำในการสอบก็มีแล้วใช่ไหมสนามเล็กสนามกลางสนามใหญ่คือแบบการที่มาของภาษาเนี่ยก็จะมี3สนามหลักๆซึ่งแบบการที่จะสอบติดเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเรื่อยๆสนามจิ๋วเนี่ยบางปีอาจจะได้ทุกคนเลยด้วยซ้ำคนที่จบต่างประเทศมาแล้วไปสังเกตนะอยากให้ไปดูสนามจิ๋วเวลาเขาประกาศผลนะไปอ่านนามสกุลดีๆนามสกุลแต่ละคนก็จะอ่านเป็นลูกคุยวักษาเป็นนั่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเป็นพระพิจารณาอย่างตรงไปตรงมานะคะท่านเบอร์ท่านกำลังฟังอยู่อย่างตรงไปตรงมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันมีการแบบเหลื่อมล้ำตั้งแต่การสอบเข้าแล้วก็หลายคนเนี่ยไม่ได้ทำงานจริงประสบการณ์หรือความรู้ความเข้าใจในมนุษย์ด้วยกันน่ะมันอาจจะไม่มีเพราะว่าเขาก็อ่านหนังสือสอบสอบมาโดยตลอดเนาะก็เลยมีอันนี้คือวงการพิบัติค่อยมาของภาคศาลแล้วก็รวมถึงอัยการด้วยเนาะแล้วพอมาเป็นภาคศาลเนี่ยมันก็เลยเป็นคำศาลที่มันแบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเราไม่รู้สึกโอเคกับมันเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวบอกไม่ยุติธรรมเดี๋ยวโดนละเมิดหน้าศาลอีกบอกมันไม่ค่อยโอเคกับความรู้สึกของประชาชนทั่วไปศาลเองเนี่ยก็ถูกแต่ก่อนเนี่ยศาลเป็นองค์กรที่แทบจะแตะไม่ได้เลยไม่ออกไหมคือแบบเลยถ้าอาจารย์เราด่าตำรวจกันถึงพริกถึงขิงมากใช่ไหมเราด่าได้หายกันโอ้ไรมากซึ่งหลังๆเขาอาจจะมีการฟ้องมาบ้างเนาะแต่ศาลเนี่ยเป็นอะไรที่คนแทบจะไม่ค่อยได้พูดถึงแต่ความสั่นคลอนเกิดขึ้นไม่ใช่แค่สถาบันกษัตริย์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นสถาบันศาลเองก็เป็นอีกองค์กรที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเนาะเราจะเห็นตั้งแต่ตอนที่เรื่องป่าแหว่งหรือเรื่องอะไรก็ตามมีวิพากษ์วิจารณ์ศาลกันมากขึ้นแต่ศาลเองก็มีเรียกว่าอะไรมีกฎหมายที่คุ้มครองเขาอยู่เหมือนกันไอ้พวกละเมิดหน้าศาลหรือดูหมิ่นศาลก็มีกฎหมายคุ้มครองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบการที่เราจะตรวจสอบศาลเหมือนที่ใครเราอ่านคอมเมนต์เหมือนกันเนาะที่ว่าแบบจะแบบเราจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยคือการจะวิพากษ์วิจารณ์ศาลเนี่ยก็ยังมีกฎหมายที่ครอบเขาอยู่เลย
คือมาตรา112เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นธรรมที่ว่ามันไม่ให้ประกันตัวหรือว่าการพิจารณาคดีไม่เป็นธรรมเพราะว่าวิพากษาก็ดำเนินคดีในพระประมาภิไธยเลยก็ตามแต่พวกคดีละเมิดนักศาลดูหมิ่นศาลเนี่ยก็เป็นอีกกฎหมายนึงที่มีปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าอย่างคดีดูหมิ่นศาลละเมิดนักศาลพวกนี้เนี่ยศาลที่มาตัดสินน่ะก็คือศาลที่อยู่ในพิจารณาห้องนั้นด้วยนะมันเหมือนกันถูกว่าเข้าใจปะมันก็เป็นปัญหาหนึ่งที่มันมีการพูดถึงในวงการกฎหมายเหมือนกันว่ามันเป็นกฎหมายที่มีปัญหาเหมือนกันแล้วการขยายขอบเขตของกฎหมายละเมิดนักศาลหรือดูหมิ่นศาลก็ขยายขอบเขตไปกว้างมากบางทีพูดนิดพูดหน่อยก็โดนได้แล้วอะเราก็ไม่อยากจะบอกว่าให้ทุกคนเข้าจากศาลได้เต็มที่เลยนะทวิตเตอร์โอ้ด่ากันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากแนะนำอย่างนั้นเพราะว่าในความเป็นจริงอะทุกคนการที่จะรับกับฟีดแบ็กกลับมาหรือการที่จะรับกับผลของการต้องโดนดำเนินคดีแต่ละคนมันไม่เท่ากันไงเราไม่อยากจะชักชวนขนาดนั้นแต่เราอยากให้ทุกคนวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงของแบบเชิงทฤษฎีหรือเชิงอะไรที่มันอาจจะระวังกันนิดหน่อยด้วยแต่ก็ไม่อยากให้ถึงขั้นว่าเงียบเลยแต่ในทวิตเตอร์เราก็ตกใจมากเหมือนกันนะแบบเวลาฟาดอะไรกันทีนึงนี่คือแบบโอ้ยเด็กรุ่นใหม่นี่เราเหมือนมาผิดยุคอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะเราอยากจะบอกว่าอันนี้ท่านธนาธรก็พูดในบัลลังก์ต่อหน้าศาลเหมือนกันนะเราประทับใจมากเลยที่แกบอกประมาณว่าแกก็แถลงกับศาลต่อหน้าเลยว่าท่านต้องยอมรับนะว่าเราไม่สามารถเราทุกคนนะทั้งทนายทั้งศาลทั้งอัยการเราไม่สามารถหลีกหนีจากความเปลี่ยนแปลงได้คนรุ่นใหม่เขาไม่ได้เหมือนคนรุ่นเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าแบบดันทุรังอ่ะทำอะไรพวกนี้ต่อไปอ่ะคือแบบว่าอย่าดันทุรังทำอะไรที่มันไม่ทำต่อไปเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เขาไม่รู้อ่ะเขาสามารถค้นได้อะไรได้แล้วเรื่องกฎหมายเดี๋ยวนี้ใครๆก็ค้นอินเทอร์เน็ตได้มันรู้แล้วว่าไหนมันถูกมันไม่ถูกอันไหนเป็นธรรมไม่เป็นธรรมคนรุ่นใหม่เขาคิดเองได้เขาสามารถวิเคราะห์เองได้เราอยากให้เรื่องประเด็นเกี่ยวกับศาลที่มันไม่เป็นธรรมอ่ะมันถูกการพูดถึงเหมือนปัจจุบันนี่แหละให้มันมีการพูดถึงเพราะว่าเราเชื่อว่าเขาเองอ่ะก็ติดตามโซเชียลเนาะอย่างที่บอกการแถลงของศาลอาญาแต่ละครั้งการแถลงของกรมราชทัณฑ์แต่ละครั้งเนี่ยบางทีโค้ดมาจากของทนายความด้วยซ้ำตามอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดในโลกออนไลน์แล้วว่ามันสำคัญที่จะทำให้คดีการเมืองแต่ละคดีหรือเพื่อนๆที่อยู่ในเรือนจำอ่ะไม่ถูกลืมเหมือนที่คุณศิลปภพบอกเนาะคือการพูดถึงการที่ออกมาพูดอ่ะบางทีคุณบางคนอาจจะคิดว่าเราทำได้แค่พูดเองเราทำได้แค่เล่นดนตรีเองร้องเพลงเองอะไรเองทุกสิ่งที่ทุกคนทำค่ะมันคือพลังเล็กๆน้อยๆที่มันรวมกันแล้วมันก็เป็นพลังหนึ่งที่มันมหาศาลเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังทำอยู่การพูดถึงศิลปะเอาการวาดภาพถึงนักโทษในเรือนจำนักสู้ในเรือนจำนะไม่ใช่นักโทษนักสู้ในเรือนจำการวาดภาพการแต่งกลอนการร้องเพลงการพูดถึงคนเล็กหน่อยทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่คุณกำลังช่วยอยู่แล้วขอแค่อยู่ไม่คีปไซเลนหรือเงียบหรือไม่ทำอะไรเลยเหมือนที่บางทีเราเจอตำรวจบางคนเจอเจ้าหน้าที่บางคนแบบเราพูดอะไรไปก็บอกว่าผมมาทำงานครับผมมาทำหน้าที่เฉยๆมันเป็นหน้าที่แต่เราคิดว่าบางทีการพูดบางอย่างหรือการรีแอคอะไรบางอย่างอ่ะไม่ต้องทำหน้าที่หรือเสมอไปก็ได้นี่หรอกคือแสดงความเป็นมนุษย์ให้เราได้เห็นบางครั้งคือมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแล้วคุณอาจจะไม่ต้องถึงขั้นถอดเครื่องแบบออกมาจับปืนหรืออะไรขนาดนั้นเราไม่ต้องการในขนาดนั้นเลยเราต้องการในบางครั้งในการปฏิบัติการได้รับการปฏิบัติของผู้คุณต่อเราอ่ะปฏิบัติกับเราเสมือนแค่ว่าเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเป็นบุคคลคนหนึ่งเหมือนกันแค่นั้นน่ะเราต้องการแค่นั้นเองเราไม่ต้องการอะไรเยอะเลยแค่นั้นค่ะส่วนทุกคนที่กำลังเคลื่อนไหวกันอยู่กำลังพิมพ์คอมเมนต์ก็ตามกำลังโพสต์ไปเลยครูบอกว่าทุกคนคือพลังสำคัญทุกคนจริงๆและสิ่งที่ทุกคนทำเนี่ยมันมีผลจริงๆไม่มากก็น้อยเราว่าวันทุกวันนี้เนี่ยมันเรามองว่ามันก็มาไกลนะบางคนอาจจะรู้สึกท้อแต่ในมุมนึงก็รู้สึกว่าถ้าในแง่ของพลังของโซเชียลมีเดียเลยหรือพลังของคนรุ่นใหม่แล้วว่ามันมาได้ไกลมากๆแล้วแล้วถึงแม้ว่าในวงการธรรมเราจะพอสู้กันได้แค่ประมาณนี้แต่เรามองว่าพลังของคนรุ่นใหม่อ่ะมันมีความสำคัญหรือพลังของทุกคนในโซเชียลมีเดียทุกอย่างมันสำคัญหมดทุกคนกำลังช่วยอยู่ค่ะมากก็น้อยค่ะประมาณนี้ยาวอีกแล้วใช่ไหมขอบคุณมากครับก็
ดีมากเลยครับมันก็ทําให้คนที่ฟังอยู่เนี่ยก็อย่าหยุดพูดอย่าหยุดฝันนะครับก็สู้ต่อไปกันครับทีนี้อยากจะมาถึงอาจารย์พวงทองอีกรอบนึงครับก็คือในฐานะอาจารย์เนี่ยน่าจะคุ้นชินกับสิ่งระบบยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมแบบนี้มานานเนี่ยอาจารย์มีคําแนะนําหรือว่ามีคําแนะนํายังไงบ้างสําหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีเราสู้อะไรไม่ได้เราทําอะไรไม่ได้เลยว่าในสถานการณ์ที่การประกันตัวดูจะเป็นเรื่องของการเมืองไปแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างครับคือต่อจากทนายแจมแล้วกันนะคะคือเราก็เห็นด้วยว่าการพูดถึงเรื่อง112เรื่องกระบวนการยุติธรรมของไทยที่มันไม่มีความยุติธรรมเนี่ยมันมาไกลมากแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงไม่ต้องไกลนะคะเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนนะคะมันมาแรงมากๆและที่คิดว่าคนในกระบวนการยุติธรรมเองเนี่ยเขารู้ถึงตรงนี้นะคะเขารู้สึกถึงตรงนี้แต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าถึงว่าจะมาแรงเนี่ยไอ้ความแรงนี้เนี่ยมันวิ่งชนกำแพงอะใช่ไหมคะแล้วกำแพงนี่มันเหมือนว่ามันไม่สะเทือนอะไรเลยนะคะเขาไม่สนใจอะไรเลยแล้วก็รูปธรรมง่ายๆก็คือการปฏิเสธที่จะให้แกนนำได้รับประกันนะคะท่านที่อยู่ในฐานะที่แบบกำลังน่าวิตกกังวลมากๆโดยเพราะกรณีรุ่งกับเพนกวินแต่ว่ามันเหมือนกำแพงที่ไม่รู้สึกรูปทรงคือฉันได้ยินแต่ว่าฉันก็มั่นคงพอที่จะฉันไม่สะเทือนฉันจะไม่ล้มง่ายๆนะคะอันนี้เนี่ยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันคนจำนวนมากรู้สึกอึดอัดอันตันใจนะคะครับแค้นใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาทำยังไงที่จะทำให้เขายอมฟังเสียงประชาชนแล้วก็คำนึงถึงประเด็นเรื่องมนุษยธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้มันก็เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ทนายแจมว่าเพราะว่าคนในกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยนะคะทั้งผู้พิพากษาทั้งอัยการเนี่ยไม่ได้ถูกยึดโยงกับประชาชนนะคะเขาเป็นอิสระจากทุกอย่างก็ว่าได้นะคะเป็นอิสระทั้งที่เรียกว่าคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าในองค์กรเขาเนี่ยเขาเลื่อนขั้นกันยังไงวิธีการประเมินความดีความชอบกันยังไงใครทำดีใครทำไม่ดีใครมีผลงานอะไรยังไงซึ่งมันต่างกับองค์กรอื่นๆทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือราชการเนี่ยคุณจะรู้กันแต่ว่าคุณถ้าเราเป็นคนบ้าเราไม่มีทางรู้เลยเราไม่รู้ด้วยซ้ำมันโปร่งใสหรือไม่อย่างไรนะคะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าเขาจะเลื่อนขั้นเขาจะปกบันไดเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเราไม่มีบทบาทอะไรนะคะเราต่อให้เสียงด่าแค่ไหนก็แล้วแต่เสียงด่าเรานี้ของประชาชนไม่ได้ส่งผลต่ออาชีพการงานของเขาหรืออนาคตทางการงานของเขาใดๆทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยที่ว่านี่มันเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเรากำลังวิ่งชนกำแพงแล้วยิ่งวิ่งชนเนี่ยคนวิ่งชนยิ่งเจ็บนะคะแล้วก็ไม่ได้เจ็บกันไปถึงไหนอีกนะคะแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยเราจะได้ยินอยู่เสมอว่ามันมีนะคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมมีผู้พิพากษาซึ่งไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเครียดแล้วก็เป็นห่วงนะคะเริ่มรู้เลยว่าความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเสื่อมถอยอย่างชนิดที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและยังไงอ่ะเราเคยได้ยินปฏิกิริยาออกมาจากในหมู่ผู้พิพากษาไหมที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเองมีคนเดียวผู้พิพากษานะคะคุณอากรแม่ค้าซึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วหลังจากผู้พิพากษาคุณอากรเราก็ไม่ได้ยินจากใครอีกเลยแม้กระทั่งสิ่งที่ผู้พิพากษาคุณอากรทำคนในกระบวนการยุติธรรมเองก็ไม่สนใจไม่เหลียวแลไม่มีใครเอามาปกป้องท่านเลยนะคะจนในสุดท่านต้องฆ่าตัวตายครั้งที่สองนะคะฉะนั้นนี่คือโลกที่อยู่ในกำแพงอันใหญ่มากๆจนเราไม่สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยสั่นสะเทือนได้นะคะแต่ก็เราก็มีทางอื่นแหละแต่ยังไงเราก็ไม่มีทางอื่นเราก็คงต้องโดยประชาชนสิ่งที่เรามีก็คืออะไรอ่ะมีโซเชียลมีเดียมีปากมีเสียงมีปากกาที่ที่จะต้องเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปนะคะแล้วก็ด้วยความหวังว่ามันอาจจะเขาอาจจะไม่เปลี่ยนใจเราอาจจะไม่ได้เห็นอะไรอ่ะสิ่งที่เรียกว่าน้ำดีเกิดขึ้นในองค์กรเขาก็ได้แต่ว่าการทำให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาของกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยสักวันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้เป็นเฉดไปมากยิ่งขึ้นทุกคนก็จะรู้ว่านี่คือสถาบันที่จะต้องถูกปฏิรูปอย่างขอลากขอนโคจะต้องทำให้มันถูกวิจัยกับประชาชนมากขึ้นนะคะคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรา112เนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายล้วนๆมันเป็นเรื่องของความเชื่ออุดมการณ์วัฒนธรรมทางการเมืองที่มันฝังรากลึกในสังคมไทยมานานนะคะนี่คิดว่าเรื่องนี้เนี่ย
เราบอกว่าทุกวันนี้เรารู้คนรู้เกี่ยวกับมาตรา12มากขึ้นแต่คิดว่าก็ยังไม่มากมันมีคนอีกหลายส่วนนึงในสังคมไทยที่ไม่ได้เห็นปัญหาของการใช้มาตรานี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราหวังที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าใจมากขึ้นเรื่องต่อสู้กับมากขึ้นเนี่ยการทำงานเรื่องข้อมูลเนี่ยยังจำเป็นอยู่นะคะให้ข้อมูลให้ตัวอย่างให้กรณีที่เกิดขึ้นนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่คิดว่าก็ทำไปเรื่อยๆทำเท่าที่ทำได้ครับก็น่าสนใจมากครับเพราะว่าจริงๆหลายคนช่วงนี้เริ่มบอกแล้วว่าศาลไทยตอนนี้เหมือนศาลศาสนาในยุคกลางก็คือเอาไปทรมานจนกว่าจะยอมรับสารภาพนะครับก็ต้องช่วยกันต่อไปทีนี้พูดถึงเรื่องการสร้างความรับรู้ให้กับประชาชนเนี่ยก็ต้องมาถึงพี่บาทเป็นคนสุดท้ายนะครับเพราะว่าเรื่องสื่อเนี่ยจริงๆแล้วในตัวละครทั้งหมดสื่ออาจจะเป็นตัวละครที่ดูมีความสำคัญที่สุดในการสร้างแรงกดดันเลยด้วยซ้ำนะครับก็อยากจะถามนะครับว่าบทบาทของสื่อต่อเหตุการณ์นี้สื่อควรจะทำยังไงแล้วก็ในฐานะประชาชนคนธรรมดาจะกดดันสื่อได้อย่างไรครับครับฮัลโหลสวัสดีครับก็อาจจะพูดในเมื่อกี้เราพูดถึงช้างในห้องหนึ่งนะครับเราก็เหมือนกับว่าเราก็เวลาเราพูดถึงสื่อเราก็เหมือนกับเป็นในเสียงสะท้อนในห้องหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าสื่อก็แม้ว่าจะดูอาจจะกว้างกว่าบุคคลทั่วไปแต่ว่าแต่ละที่ก็มีจักรวาลเป็นของตัวเองนะครับคือเพราะว่ามันแปรผันไปตามสิ่งที่สนใจหรือว่าอัลกอริทึมด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมพูดไปนี่ก็อาจจะเป็นการพูดกับใน Echo Chamber หรือในห้องสะท้อนอันหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะเสนอกับสื่อเองด้วยซ้ำไปด้วยการเองเนี่ยครับก็คือถ้าเกิดผ่านมาได้ยินกันบ้างนะครับก็เรื่องที่ประเด็นผมก็จะมี 2-3 ประเด็นนะครับก็คือ1ก็คือเรียกร้องสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลนะครับเช่นเรื่องของในศาลในกระบวนการพิจารณาคดีก็ตามนะครับการออกระเบียบมาที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่เรื่องของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาชนนะครับการที่จำกัดโควต้าของสื่อในการเข้าหรือต้องผ่านกระบวนการอะไรบางประการที่ศาลต้องให้การรับรองเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ไม่เรียกว่าเสรีภาพสื่อแล้วครับการที่จะต้องขออนุญาตก่อนเนี่ยไม่เรียกว่าเสรีภาพนะครับดังนั้นผมคิดว่าสื่อเองก็ควรต้องตั้งการในการตั้งคำถามหรือว่าเรียกร้องให้กับศาลกระบวนการยุติธรรมเนี่ยให้การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ไม่ว่าเป็นเรื่องกระบวนการไต่สวนกันในคดีนะครับแล้วก็ในเรือนจำเองนะครับคุณภาพชีวิตอะไรต่างๆของผู้ต้องหาเหล่านี้นะครับแล้วก็เรื่องสถานการณ์การต่อสู้ของผู้ต้องหานะครับการอดข้าวประท้วงการใช้เนื้อตัวร่างกายชีวิตของตัวเองในการที่จะเรียกร้องนะครับเนื่องจากเขาไม่มีอะไรที่จะเรียกร้องแล้วเขาก็ต้องเอาเหมือนกระเทียนนะครับที่เผาไหม้ตัวเองเพื่อส่องสว่างให้กับสังคมเพื่อจะได้รับรู้ว่าเขาไม่ยอมจำนนต่อกระบวนการที่ไม่ยุติธรรมเหล่านี้ก็ควรจะรายงานและเมื่อคดีมันมากนะครับส่วนใหญ่ก็เราก็นับสถิตินะครับคือคนแรกเป็นปรากฏการณ์คนที่สองเป็นจำนวนนับที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดเป็นจำนวนนับนะครับเราจะไม่เห็นหน้าค่าตาเขาดังนั้นพยายามที่จะให้เห็นหน้าค่าตาเขาที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผู้ต้องหาตามมาตรา112เนี่ยถูกรายงานเป็นในทางสื่อเนี่ยเป็นเหมือนอาชญากรไปเรียบร้อยแล้วนะครับประชาไทเนี่ยในอดีตเนี่ยก็ความพยายามของประชาไทก็คือพยายามที่จะให้เห็นถึงว่าที่ผ่านมาแหละเขาตัวตนของเขาเป็นยังไงเขาไม่ได้เป็นอาชญากรโดยการรายงานของสื่อแต่ว่าเขามีชีวิตมีมุมมองมีทัศนคติมีโลกของเขาด้วยนะครับดังนั้นการรายงานชีวิตของพวกเขาก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญที่ให้แรงจูงใจของคนคนหนึ่งที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างที่เราอาจสังคมไทยในยุคหนึ่งอาจจะมองว่าเป็นเรื่องผิดบาปเป็นเรื่องทาบูนะครับ3เรื่องของการเคลื่อนไหวของผู้เรียกร้องเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเรียกร้องให้สิทธิการประกันตัวเนี่ยก็ควรจะรายงานก่อติดรวมถึงเหตุผลต่างๆความคลี่คลายต่างๆเนี่ยผมคิดว่าสื่อเองก็ควรจะรายงานนะครับรวมไปถึงข้อสุดท้ายนี่ข้อสำคัญเรื่องของข้อมูลอื่นๆที่จะเอาผิดผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินตัดอะไรต่างๆหรือว่าเอาคนไปจองจำเนี่ยก่อนที่จะมีการลงโทษเนี่ยผมคิดว่าผู้ชื่อผู้พิพากษาเนี่ยควรจะหามาเปิดเผยได้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจไม่ให้สิทธิการประกันตัวนะฮะสังคมควรจะได้รับฝั่งฝ่ายไหนฝ่ายที่เห็นด้วยก็ควรจะได้รับการสรรเสริญเยือนยอนะฮะฝั่งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ควรได้รับการตรวจสอบว่าท่านผู้นี้เป็นใครนะครับรวมไปถึงร่องรอยความไม่ชอบมาพากลนะครับผมคิดว่าอย่างมาตรา112ที่มันชัดเจนมากพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยก็เคยบอกเมื่อผมพูดซ้ำนะครับเมื่อมิถุนายนปี63เนี่ยว่า
ในหลวงเองเนี่ยทรงมีพระเมตตานะครับไม่ให้ใช้มาตานี้แต่กลับกันเมื่อปลายปีเนี่ยกลับบอกว่าจะใช้ทุกมาตาจนกระทั่งถูกดำเนินคดีมันมีความไม่ชอบมาพากลกฎหมายตัวนี้หรือเปล่าแปลว่ามันมีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่าฝ่ายการเมืองต่างๆเข้าไปแทรกแซงหรือเปล่าผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ควรที่จะมีการตรวจสอบนะครับควรที่จะมีการตรวจสอบและสื่อที่หัวใหญ่ๆก็มีพลังในการตรวจสอบของประชาไทยเราพยายามแล้วแต่คงได้แค่นี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงร่องรอยความสำคัญนะครับที่เราอาจจะสงสัยเพราะว่าเวลาที่เรากลุ่มราษฎรเนี่ยข้อเรียกร้องหลักอย่างที่บอกไปเมื่อตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็คือเรื่องการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะครับในขณะที่ปลายปีตั้งแต่ปลายปีพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยมีกิจกรรมร่วมระหว่างสถาบันกษัตริย์กับศาลคนในตัวองค์การตุลาการผู้พิพากษาประธานศาลฎีกาเองเนี่ยก็ไปร่วมเกือบทุกกิจกรรมก็คือการเปิดอาคารศาลและวางศิลาฤกษ์อาคารศาลซึ่งอาคารเหล่านี้เปิดสร้างเสร็จมานานแล้วและเมื่อเราประชาไทยเองไปตรวจสอบพบว่ามันมีงบประมาณในการปรับปรุงแปลว่าปรับปรุงเพื่อการเปิดปรับปรุงเพื่อการวางศิลาฤกษ์แปลว่าไม่ได้ใหม่จริงแน่นอนต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ดูเหมือนใหม่หรือเปล่าและงบประมาณเหล่านั้นออกโดยสำนักกระบวนการสำนักของศาลใช่ไหมฮะและส่วนหนึ่งก็คือเอาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะในพื้นที่นั้นๆแต่ละที่เนี่ยเป็นล้านนะครับแต่ละที่เป็นล้านนะครับนี่เท่าที่นับได้นะครับจากงบประมาณส่วนบัญชีกรมบัญชีกลางนะครับยังไม่รวมงบอื่นๆที่เรายังไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับและไม่ใช่ที่เดียวนะครับตั้งแต่มีสุโขทัยพิจิตรอะไรต่างๆนานาหลายที่นะครับเนี่ยเหล่านี้ควรมีการตั้งแง่ตั้งสงสัยไหมโอเคไม่อาจจะเราอาจจะไม่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์กันใกล้ชิดนะฮะของคู่ขัดแย้งหรือผู้ตัดสินนึกออกว่าคู่ขัดแย้งกับผู้ตัดสินเนี่ยใกล้ชิดกันดูภาพคือผู้เรียกร้องของกลุ่มนาราชเนี่ยเป็นผู้เรียกร้องหนึ่งแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้คู่ขัดแย้งและผู้ตัดสินยังไม่ต้องพูดถึงการพิพากษาในพระมหากรุณาธิคุณที่อาจจะมีการเคลือบแคลงสงสัยอีกและกิจกรรมอีเวนท์ที่มีการรณรงค์ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจนกระทั่งถึงวันเมื่อต้นเดือนเมษาเนี่ยที่ไปเปิดศาลที่สุโขทัยเนี่ยก็มีการใช้งบประมาณก็มีการสัมพันธ์ของกระบวนการยุติธรรมกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นโจทย์ที่สื่อเองก็ควรจะไปตรวจสอบนะครับเราลำพังประชาไทยเองก็ทำได้เท่าที่มีเผยแพร่ในโซเชียลในเว็บไซต์นะครับถ้ามีข้อมูลอื่นนะน่าจะเป็นเรื่องอันดีนะครับสิ่งที่ผมจะพูดก่อนก็ทิ้งท้ายผมเป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับก็คืออันนี้คือผมพูดไปเมื่อ9ปี9เดือนที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องสิทธิการประกันตัวซึ่งตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องการใช้มาตรา112นะครับผมพูดเมื่อ9ปี9เดือนที่แล้วตอนนั้นผมได้อยู่ในสภานักสื่อแต่ว่าเมสเสจที่ผมพูดเนี่ยก็เป็นการสะท้อนถึงสภาพข้อมูลข่าวสารที่มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันมีการเปลี่ยนแปลงมีโลกมันเปลี่ยนนะคือสภาพคือเราต้องเข้าใจว่าสภาพสังคมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอย่างคนใน Twitter เนี่ยเขาไม่ได้เป็นพลเมืองไทยแล้วนะเขาเป็นพลเมืองโลกนะครับหลายคนเนี่ยถ้าเกิดโดยเฉพาะได้ภาษาอังกฤษเนี่ยเขารับรู้ข้อมูลเขาสืบค้นด้วยตัวเองเขารับรู้ข้อมูลเขารับรู้การเคลื่อนไหวของคนในทั่วไปในโลกเหล่านี้เนี่ยอย่างจะเรียกว่ามากกว่าคนเมื่อ50ปีที่แล้วนี่เป็นที่ต้องใช้เวลาเป็นปีๆในการพอจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารไปแล้วนี่ยังไม่รวมถึงคุณค่านะครับความเชื่อทัศนคติความมุมมองต่อโลกต่อสิ่งที่เป็นไปต่อสิ่งที่เป็นอยู่ในสังคมไทยเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือผมคิดว่าผมพูดกับคนที่ผู้ฟังเนี่ยอาจจะมีคนที่เป็นคนที่เห็นต่างเนี่ยหลงเข้ามาบ้างครับผมคิดว่าเราพูดกับเขาอย่างเพื่อนมิตรอย่างเป็นเรียกว่าเป็นพลรภาพแล้วกันเป็นคนที่อยู่ในเป็นสมาชิกร่วมในสังคมเดียวกันนี้นะครับว่าสถานการณ์อย่างที่นายแจมยกสิ่งที่ทนายอานนท์พูดให้กับศาลฟังว่ามันเปลี่ยนไปแล้วคนรุ่นใหม่เขารับรู้ข้อมูลอีกแบบนึงเขารับรู้คุณค่าอีกแบบนึงนะฮะการทำให้เราเรียกว่าสถาบันเวลาส่วนใหญ่เราจะพูดคำว่าสถาบันเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ทางการเงินทางรัฐศาสตร์ใช่ไหมฮะการทำให้สถาบันเนี่ยมีความเป็นสถาบันอยู่ได้เนี่ยมันต้องมีความสามารถในการดูดซับความไม่พอใจดูซับข้อเรียกร้องดูซับความหวังของคนในสังคมได้เมื่อความหวังของคนในสังคมเนี่ยไม่สามารถรวมศูนย์ได้ผ่านสื่อที่จะมีแค่3 5 7 9 11หรือว่าหนังสือพิมพ์
แล้วนะครับปัจจุบันเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารหลากหลายมากคนมีจักรวาลของตัวเองหลากหลายมากตามแพลตฟอร์มตามสิ่งที่เขาติดตามนะครับดังนั้นระบบก็ควรจะเปิดรับความคาดหวังเหล่านี้ที่มีความหลากหลายไม่ใช่การเอาความกลัวไปปิดนะครับดังนั้นผมคิดว่านี่คือเป็นสิ่งที่ควรจะฝากไปกับคนที่อาจจะเห็นโอเคเป็น loyalist เป็นฝ่ายราชานิยมก็ควรมองเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงปรับตัวตรงนี้นะครับและแน่นอนว่าถ้าไปมองเรื่องอย่างน้อยเนี่ยเบื้องต้นเลยมันเห็นถึงความร่องรอยของป่าที่ทำชัดเจนอย่างการไม่ให้ประกันตัวเนี่ยครับปัญหาของการไม่ประกันตัวเนี่ยอาจารย์พวงทองหรือว่าทนายแจมเองก็ยกมาแล้วนะครับมันคือการลงโทษผู้บริสุทธิ์คือเวลาเราบอกว่าใครจะผิดก็คือต้องมีความพิพากษาไปแล้วครับแต่ว่าอันนี้เขายังไม่มีความพิพากษาแต่เราเอาเขาไปขังเท่ากับเป็นการกลับไปขังเนี่ยเท่ากับการลงโทษผู้ที่ยังไม่มีความพิพากษาก็เท่ากับการลงโทษผู้บริสุทธิ์ไปก่อนหน้านั้นแล้วนะนั่นกระนั้นยังไม่พอนะครับยังมีเรื่องของคำสั่งไม่ให้ประกันตัวเนี่ยยังไปบอกว่าเกรงว่าจะไปกระทำความผิดซ้ำนั่นแปลว่าคุณศาลเองเนี่ยก็พิพากษาไปก่อนหน้าผ่านคำไม่ให้ประกันตัวแล้วใช่ไหมครับว่าอ้าวนี่กระทำความผิดแล้วใช่ไหมครับยังทั้งที่กระบวนการยังไม่เริ่มเลยอย่างเช่นบางทีก็เพ่งตรวจพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนยังตรวจพยานหลักฐานไม่เสร็จอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับอีกอย่างก็คือเรื่องของเวลาเราพูดถึงเรื่องของการพิสูจน์ความถูกผิดส่วนหนึ่งเราต้องให้ความเป็นธรรมในการต่อสู้คดีไม่งั้นเราจะมีกระบวนการยุติธรรมไปทำไมใช่ไหมเราต้องให้ผู้กรณีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจำเลยหรือฝ่ายโจทก์เนี่ยมีศักยภาพในการต่อสู้คดีให้ได้มากที่สุดนะฮะนี่นับไม่นับถึงว่าอัยการเองเนี่ยเป็นรัฐและรัฐเองเนี่ยก็มีพลังมหาศาลในการที่เรียกข้อมูลอะไรต่างๆนานาในแล้วนะครับสู้กับปัจเจกบุคคลหนึ่งคนที่จะเป็นจำเลยในคดีนั้นน่ะมันก็ไม่แฟร์อยู่แล้วนี่ยังเอาเขาไปขังอีกนะครับเอาเขาไปขังเท่ากับเป็นการทำให้เขาด้อยศักยภาพในการต่อสู้คดีอีกมันคือการทำให้เขาด้อยประสิทธิ์ความสามารถในการต่อสู้คดีเพื่อหวังผลความได้เปรียบอะไรหรือเปล่ายังไม่รวมไปถึงสิ่งที่อาจารย์พวงทองพูดถึงเรื่องของprisoner dilemma นะครับหรือความลำบากใจของนักโทษนะฮะการที่เราลงโทษเขายังไม่มีในระหว่างกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันคือการทำให้เขารู้สึกช่างตวงวัดนะครับคือนักโทษเองก็มีความรู้สึกในเกินช่างตวงวัดเพราะว่าถ้าเกิดคุณสารภาพคดีก็ปิดเร็วนะฮะคุณก็เห็นว่าต่อให้สารภาพหรือต่อให้สู้คดีเนี่ยสู้คดีคือลงโทษเต็มใช่ไหมฮะลงโทษเต็มอย่าง10ปีคุณก็ลงโทษ10ปีใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณรับสารภาพคุณจะได้ลงโทษแค่5ปีแต่ว่าระหว่างคดีนะถ้าเกิดคุณมั่นใจในความรู้สึกใจของตัวเองเนี่ยเขาไม่ให้ประกันตัวคุณอาจจะถูกขังไปเป็น5ปี6ปีแล้วกว่าคดีจะถึงฎีกาดังนั้นมีแนวโน้มที่เขาจะสารภาพแม้ว่าเขาจะไม่ได้กระทำความผิดแม้เพราะว่าเขาจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำความผิดนั้นเลยเนี่ยดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราต่างๆเหล่านี้การไม่ให้ประกันตัวเนี่ยมันคือการทำลายความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมด้วยกันเองนะผมคิดว่าถ้าหากว่าคุมคนที่อยากจะปกป้องสิ่งที่เรารักปกป้องสถาบันเนี่ยผมคิดว่าเบื้องต้นเนี่ยการให้ความเป็นธรรมกับคู่ต่อสู้หรือคู่ขัดแย้งเนี่ยก็เป็นอะไรที่ให้ความชอบธรรมกับกระบวนการกับสถาบันเองด้วยซ้ำไปนะครับนี่ยังไม่รวมถึงมาตรา112เนี่ยที่มันมีปัญหาเรื่องใครๆก็ฟ้องได้คือเราเห็นเรื่องเคสแม่ค้าที่เชียงใหม่เนี่ยก็ใครก็ไม่รู้ที่เห็นในออนไลน์แล้วก็เอาไปฟ้องใช่มั้ยแล้วก็ถูกดำเนินคดีแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวเนี่ยล่าสุดเคสล่าสุดเนี่ยยังไม่รวมในอดีตเนี่ยมันมีที่ทะเลาะกับน้องเนี่ยแล้วเข้าใจว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยยกเอามาตรา112เนี่ยไปฟ้องแล้วน้องหรือคนที่ถูกฟ้องเนี่ยก็ไม่ได้รับสิทธิประกันตัวจนกระทั่งสุดท้ายศาลยกฟ้องคือจับขังคุกฟรีเป็นแพะเพราะว่าใครก็ฟ้องได้เนี่ยครับนี่คือปัญหาของมันครับยังไม่รวมถึงเรื่องของการท้าพิสูจน์ความจริงครับแม้ว่าเราจะยกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโทษที่คุณอัญชันเนี่ยที่อยู่ในแชร์คลิปบันพศใช่ไหมฮะที่เพิ่งลงโทษจำคุกไปนะฮะถึงโทษเต็มนะครับถึงเกือบ100ปีโทษเต็มนี่คือเกือบ100ปีจนกระทั่งลดโทษสารภาพลดโทษเหลือ29ปี174เดือนนะครับผมคิดว่าคือการที่แค่โพสต์ Facebook คลิปเสียงอันหนึ่งเนี่ยมันไม่ควรจะลงโทษถึงขนาดแบบขนาดนี้นะครับ
แล้วก็ยังไม่รวมถึงเรื่องของปัญหาของเชิงนโยบายของมันของมาตรา102ที่มันเป็นการลงโทษที่มันเราเดาใจไม่ได้อย่างที่ทนายแจมบอกว่าบางคนทำแบบเดียวกันแต่อาจจะไม่ถูกลงโทษยกอยู่ที่ว่าเขาจะจิ้มเอาใครหรืออย่างที่พูดไปหลายครั้งแล้วว่าพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยบอกว่ากลางมิถุนาปี63เนี่ยบอกว่าจะไม่ใช้มาตรา102เพราะว่าในทรงบอกว่าไม่ใช้มาตรานี้ทรงมีเมตตาแต่พอมาปลายปีบอกใช้อันนี้ก็สะท้อนว่ามันไม่มีความแน่นอนนี่เป็นผมคิดว่ามันเป็นการถ้าเป็นคนที่มองว่าจะปกป้องสถาบันถ้าหากว่าเห็นถึงความไม่แฟร์อย่างชัดเจนเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นการทำลายตัวสถาบันเองด้วยซ้ำไปแล้วภาษิตคำไทยมันก็จะมีทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟใช่ไหมฮะถ้าหากว่าเราคิดว่าสิ่งที่เราปกป้องเป็นทองแท้นะฮะอันนี้ผมพูดเปรย์ๆนะครับย่อมต้องเชื่อมั่นว่าไม่ว่าอะไรจะมาลนไม่ว่าจะอะไรจะมากระทบกระทั่งนะฮะจะด้วยรับรู้ข้อมูลอีกแบบนึงจะด้วยรับเอาคุณค่าแบบนึงมานะวิพากษ์วิจารณ์ผมคิดว่าต้องรับได้นะฮะและอันนี้เกิดไปดูตามที่หมอวรงโพสต์ว่าในหลวงเองเนี่ยก็พูดเองว่าต้องเอาความจริงออกมานะฮะซึ่งอันนี้เป็นหลักการที่ผมคิดว่าต้องแฟร์ทั้ง2ฝ่ายเมื่อเราพูดว่าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเอาความจริงออกมาก็ต้องให้อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาความจริงออกมาผมคิดว่าสังคมเองก็จะเป็นคนตัดสินถ้าหากว่าเปิดช่องเหล่านี้ได้เนี่ยผมคิดว่าฝ่ายผู้ที่มีอำนาจรัฐเองเนี่ยก็ไม่ควรจะกลัวว่าความจริงในชุดใดชุดหนึ่งจะเป็นปัญหาแล้วก็เอามาถกเถียงในทางสาธารณะไปอันไหนไม่จริงก็ชี้แจงไปอันไหนจริงก็รับเอาไปนะครับอย่างที่ผมบอกว่าความเป็นสถาบันเองเนี่ยมันต้องดูดซับความไม่พอใจดูดซับสิ่งที่เรียกร้องมาดังนั้นการที่จะดูดซับได้เนี่ยไม่ควรจะปิดข้อโอกาสที่เขาจะได้พูดควรจะเปิดให้เขาได้พูดถึงความไม่พอใจเหล่านั้นการเปิดถึงความไม่ให้เขาได้พูดเหล่านั้นก็คือไม่ควรจะใช้ความกลัวในการที่จะปิดเขาโดยใช้เอามาตรา102ปิดเขานะครับดังนั้นผมคิดว่าการยิ่งคนที่นั่นเองคือในฐานะที่พูดกับคนที่อาจจะผ่านทางมาทีนี้โดยเฉพาะเป็นรอยัลลิสต์นะครับอาจจะเห็นดีเห็นงามกับมาตรา102ยิ่งคุณให้โทษนี้แรงเท่าไหร่ยิ่งคุณไม่ให้สิทธิการประกันตัวการต่อสู้อย่างแฟร์ยิ่งคุณปิดโอกาสที่เขาจะพูดปิดช่องทางในการที่เขาพูดคุณนั่นแหละคือคนที่กำลังดูถูกสิ่งที่คุณปกป้องอยู่เพราะว่าขอแย้งบัตรได้ไหมคะครับอาจารย์ขอแยกบ้านได้ไหมคะก็คือก็ไม่ได้หมายว่าขัดแย้งนะแต่เราคิดว่าสังคมไทยเนี่ยไม่เชื่อเรื่องว่าการวิพากษ์วิจารณ์จะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นเด็กคุณเป็นผู้น้อยเป็นคนที่ไม่มีอำนาจวิพากษ์วิจารณ์คนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจกับคุณนั้นเนี่ยคุณผิดตั้งแต่แรกแล้วเพราะคุณละเมิดไอ้สิ่งที่มันเป็นโซเชียลออเดอร์หรือระเบียบทางสังคมของสังคมไทยสังคมที่เราจะต้องยอมรับคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือมีอำนาจมากกว่าเราหรือมีบุญบารมีกว่าเรานะคะคุณละเมิดแต่คุณวิจารณ์แล้วฉะนั้นเขาไม่เชื่อว่าการวิจารณ์หนังสือที่ดีกว่าสิ่งที่ดีกว่ามันดีของมันอยู่แล้วคนที่มีอำนาจคนที่มีบุญญารมีเนี่ยเขาดีกว่าอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเขาไม่ต้องการคำวิจารณ์ของเขาไม่งั้นเขาจะเป็นผู้นำไม่ได้เขาจะอยู่บนยอดสูงสุดของสังคมไทยไม่ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยที่เราจะบอกว่าให้ดูอย่างตัวอย่างอย่างกรณีกษัตริย์นายอังกฤษนะคะถูกล้อเลียนถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายแหละก็ยังมีความมั่นคงอยู่ยังคิดว่ามันไม่เข้ากันกับไอ้ความเชื่อหรือว่าวิธีคิดของคนไทยอ่ะนะคะมันขายได้กับคนรุ่นใหม่แต่กับคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์หรือเจเนเรชั่นแก่ๆอายุ50 60ไปแล้วนี่คิดว่าเขาไม่เชื่อเรื่องนี้นะคะแล้วก็อันนี้แล้วก็ฝากไว้ครับอาจารย์โอเคครับอาจารย์ก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะครับแต่ผมพยายามพูดหวังว่าจะมีก็คือว่าก็ชวนคุยให้มันไม่ครับที่แต่ว่าอันนึงที่อยากจะฝากก็คือสิ่งที่เป็นเคสที่อันใกล้มากเลยนะครับผมคิดว่าคนทั่วไปเนี่ยจะถ้าเปิดใจกว้างหน่อยไม่เห็นว่าเป็นศัตรูทางการเมืองกันเนี่ยน่าจะเห็นถึงความดีความงามของการ
การวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ปัญหาของการใช้มาตรา100เพื่อนมาตรา112เพื่อนอย่างเคสกรณีฟ้องคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ออกมาวิจารณ์บริษัทสยามไซแอนที่เรื่องของการใช้วัคซีนคุณถ้าคุณเห็นด้วยกับการใช้มาตรา112ในการกดเค้าในการวิพากษ์วิจารณ์ในปัญหาเชิงนโยบายเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่ามันกระทบเราจริงๆนะคือมันกระทบว่าคือรัฐเองบริหารจัดการวัคซีนเนี่ยด้วยการแทงม้าตัวเดียวเอ่ยเนี่ยจะแทงแค่สยามแอสตราเนี่ยครับผ่านไบโอไซแอนเนี่ยมันแล้วตอนหลังเนี่ยก็ดูเห็นได้ชัดถึงปัญหาแล้วก็ไปเอาชิโนแวคเข้ามาแล้วก็สยามไบโอไซเนี่ยก็ผลิตไม่ทันต้องผลิตมีออกมาเดือนมิถุนาเนี่ยมันสะท้อนเลยว่าเราการที่จะเอามาตรา112เนี่ยไปปิดปากคนที่จะวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาที่เขาพยายามที่จะใช้นโยบายที่ผูกติดกับสถาบันกษัตริย์อะไรบางประการเนี่ยมันคนที่รับผลกระทบจริงๆเนี่ยไม่ใช่ใครนอกจากประชาชนผมคิดว่าถ้าหากว่าคุณเป็นรอยัลลิสต์แล้วผ่านทางมาทางนี้เนี่ยคุณเห็นเลยแหละว่าปัญหา112เนี่ยมันมีปัญหาอะไรอย่างไรนะครับผมมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ใช่เหตุผลกันแล้วอ่ะครับผมมันไม่มีเหตุผลกันแล้วมันเป็นเรื่องความเชื่อเพราะอยากเชื่อแบบนั้นนะฮะใช่ครับเหลือเชื่อนะกรณีโควิดเรื่องวัคซีนเนี่ยก็คือว่าเราคิดว่าในที่สุดแล้วคนจำนวนมากจะแบบตื่นนะคะจากการสนับสนุนระบอบเผด็จการที่เป็นอยู่นี้ระบอบหน้านิยมเล่นพ่อเล่นพวกที่เป็นด้วยเรื่องโควิดเพราะว่ามันทำให้เห็นว่าระบบเล่นพักเล่นพวกเนี่ยนะคะมันไร้ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาแล้วพวกเขาเองจะได้รับผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่สะเทือนงั้นมันไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลแล้วนะคะก็หวังว่าผู้ฟังผู้ชมผู้ฟังแล้วก็บรรดา Royal List ที่ยังมีเหตุผลบ้างจะเข้าใจถึงความจำเป็นเหล่านี้นะครับและอีกประการนึงผมขอสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเรื่องสิ่งที่ไม่ว่าจะอานนท์หรือผลิตหรือว่าเพนกวินนะคนเดียวกันผลิตเพนกวินหรือลุงหรือไม่หรือทุกคนที่ถูกเอาไปกักขังเป็นตัวประกันเหล่านี้อยู่เนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของตัวเขาเท่านั้นมันเป็นปัญหาที่พวกเราเองเนี่ยทุกภาคส่วนเองเนี่ยก็ผมคิดว่าเราเห็นกันอยู่ที่ผ่านมาเองเนี่ยเราก็เอาไปพูดใต้ดินบ้างเอาไปซุบซิบอินทาบ้างนะครับเพียงแต่คนเหล่านี้เองเนี่ยเขาไม่ยอมให้มันอยู่ภายใต้ซุบซิบอินทามันเป็นปัญหาร่วมแล้วเขาพยายามผลักดันให้มันเป็นวาระร่วมไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของสังคมไทยเราก็เห็นได้ชัดว่ามันมีการออกกฎหมายพรบทรัพย์สินเรื่องของโอนย้ายถ่ายโอนลาบ1ลาบ11นะฮะเรื่องพรบสงฆ์ต่างๆเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่ามีการขยายอำนาจพระราชอำนาจอย่างชัดเจนและถ้าเราไม่ปิดตาข้างเดียวเราก็เห็นดังนั้นผมคิดว่ามันไม่ควรจะยกอันนี้ไปเป็นปัญหาของคุณอานนท์แล้วคิดว่าขังคนเหล่านี้แล้วจะแก้ปัญหาก็ยังคงอยู่ดังนั้นเราควรจะมาหาทางแก้ด้วยกันแล้วก็ปล่อยคนเหล่านั้นออกมาแล้วก็รับมันเป็นวาระร่วมที่เราช่วยกันมองว่าเราจะปฏิรูปสถาบันให้อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยจริงๆอย่างไรเนี่ยผมเสนออย่างนี้นะครับก็เผื่อที่จะมีรอยยืนผ่านทางมาที่จะผลพอนะครับขอบคุณมากครับครับก็ขอบคุณพี่บาสมากครับจริงๆเราในฐานะภาคีนักเรียนสื่อเราก็ให้ความสำคัญกับสื่อมากๆนะครับโดยเฉพาะสื่อหลักที่ก็อย่างที่บอกครับเราต้องช่วยกันเอาความจริงกันออกมานะครับก็จริงๆเวลาเราใกล้หมดแล้วมีคำถามหนึ่งขอคำตอบเป็นสั้นๆแล้วกันก็คือมีคนถามว่าคือจริงๆสถาบันทางการเมืองอย่างที่พี่บัตรบอกเนี่ยมันต้องซึมซับความคาดหวังคนในสังคมได้มันอยู่โดยอย่างเดียวโดยใช้กำลังไม่ได้อีกอย่างนึงเขาต้องใช้ความชอบธรรมถูกไหมครับซึ่งจริงนี่ก็เป็นวิกฤตการณ์หนึ่งในสถาบันทางการเมืองไทยหลายอันเลยก็คือเราไม่มีความขาดความชอบธรรมโดยเฉพาะสถาบันยุติธรรมอย่างตุลาการที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยคนถามเลยครับว่าจะเราจะมั่นใจในฐานะคนประชาชนคนธรรมดาเนี่ยไม่ใช่แค่คดี112เนี่ยคดีอื่นซะด้วยซ้ำเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะได้รับความยุติธรรมหรือว่าความยุติธรรมเนี่ยมีหลักประกันอะไรไหมที่จะประกันได้ว่าประชาชนคนทั่วไปจะเข้าถึงความยุติธรรมได้ครับมีใครอยากลองตอบไหมครับก็เป็นคำถามสั้นๆแล้วกันคำตอบสั้นๆอาจารย์คือเราไม่เดี๋ยวเมื่อกี้พูดถามหลายคำถามเลยนะคะก็คือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยจะมีโอกาสได้รับความยุติธรรมไหมใช่ไหมคะแล้วเมื่อกี้เริ่มต้นจากเรื่องอะไรนะ
ขาจะซึมซับเรื่องความชอบธรรมก่อนอ๋อโอเคแล้วคิดว่ามันเห็นได้ชัดเจนนะคะระบอบที่เป็นอยู่เนี่ยมันปกครองคนด้วยการใช้อำนาจเถื่อนอย่างเดียวด้านในการกดปราบอย่างเดียวนะคะความชอบธรรมเนี่ยมันสูญสลายไปเยอะมากแล้วเพียงแต่ว่าเขายังมีมวลชนจำนวนหนึ่งอยู่นะคะที่เขาสามารถที่จะใช้ประโยชน์หรือยังสนับสนุนเขาอยู่แต่ว่าจำนวนมวลชนเหล่านี้ที่ฉันเชื่อว่ามันก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้หมายว่าน้อยจนไม่มีพลังทางการเมืองนะคะมันก็ยังเป็นพลังทางการเมืองที่ยังสามารถออกมาแสดงพลังในการที่จะคัดง้างกับพลังเช็คไปที่ไปอยู่ในทุกวันนี้ได้นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ประชาชนกลัวอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็คือว่ารู้กันอยู่ว่าเขาพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงกับประชาชนความรุนแรงทั้งในเรื่องของการจับกุมอย่างแบบกวาดจับเงินมากจับแล้วก็ไม่ปล่อยนะคะใช้ข้อหา116พรก.ฉุกเฉินอะไรก็หลายๆเพื่อจะจับคนแล้วไปรวมถึงว่าในอนาคตเนี่ยโอกาสที่จะใช้ความรุนแรงในการที่รุนแรงกว่านี้เนี่ยมันก็มีอยู่นี่คือสิ่งที่ประชาชนที่ว่าฝ่ายเราจะเห็นกันอยู่ข้อมูลกันอยู่แต่เราก็หยุดไม่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้คำถามสุดท้ายเมื่อกี้ว่าเรื่องอะไรนะคะเมื่อกี้ที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยมีโอกาสได้รับได้เข้าถึงความยุติธรรมไหมที่ฉันพูดอย่างนี้นะคะสำหรับสังคมไทยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีทางการเมืองไม่ต้องพูดคดีอื่นคดีอื่นคดีอาญาคดีแพ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าคุณเป็นใครในสังคมนะคะถ้าคุณมีเส้นสายมีอะไรเนี่ยมันก็ง่ายหน่อยในการที่จะเอาตัวรอดนะคะแต่ถ้าคดีทางการเมืองเนี่ยสำหรับรัฐไทยสำหรับผู้มีอำนาจไทยความมั่นคงของพวกเขาในนามของความมั่นคงของรัฐของชาติก็แล้วแต่ซึ่งยังคิดว่ามันแยกไม่ออกความมั่นคงกับของกลุ่มผู้มีอำนาจเนี่ยนะคะสำคัญกว่าสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสำคัญกว่าระบบยุติธรรมรวมถึงคนในกระบวนการยุติธรรมอีกด้วยยังคิดว่าเขาก็มีสิ่งนี้อยู่ในใจความมั่นคงของชาติของรัฐสำคัญกว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนสำคัญกว่าหลักสิทธิทั้งหลายแหล่ที่เราพยายามที่จะอ้างที่เราจะพูดถึงนะคะฉะนั้นถ้าให้เขาเลือกปกป้องความมั่นคงของชาติของรัฐและของพวกเขามากกว่าครับก็ขอบคุณอาจารย์มากครับก็สำหรับวันนี้นะครับแล้วก็มาถึงตอน3:30กันแล้วนะครับก็เป็นเวลาเกือบ2 ชั่วโมงแล้วก็ต้องขอบคุณวิทยากรทั้ง4 ท่านมากนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับก็ได้อะไรหลายๆอย่างกันไปเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ฝากไว้ว่าอย่าช่วยกันให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันติดตามการพิจารณาคดีนะครับแล้วก็อย่าคิดว่าเสียงของเราไม่มีค่านะครับก็พูดต่อไปครับแล้วก็ Twitter ต่อไปครับโพสต์ Facebook ต่อไปครับทุกอย่างมันจะรวมกันแล้วก็ทําให้อย่างน้อยก็สามารถคืนความยุติธรรมให้กับเพื่อนเราได้นะครับผมสำหรับในวันนี้เนี่ยภาคีนักเรียนสื่อแล้วก็ร่วมมือกับประชาไทยเนี่ยก็ต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอจบงานการพูดคุยวันนี้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณค่ะ